بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก่อนอื่นขอชูโกต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องแล้วก็อาจารย์อับดุลฮะลีมด้วยว่าอินชาอัลเลาะห์อาทิตย์ที่4ถ้าไม่ติดงานนะครับตั้งแต่นี้คงไม่ติดแล้วแหละนะครับก็จะต้องมีนัดกันตรงนี้เพราะว่าคลอง10คลอง11คูเนี่ยตระกูลผมนะครับพ่อแม่ผมเนี่ยนามสกุลลาวังโตหนูกิฮาดยิซาดคูซอญาติใกล้ชิดแต่เราไม่ได้ไปมาหาสู่กันมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่มานี้เรามาพบกันในทางของอัลลอฮ์ทุกวันนี้พี่น้องใครจะบอกไม่ว่างไม่ได้แล้วถ้ารอให้ว่างแล้วมาฟังศาสนาก็วันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพวันนั้นว่างยกมือดิครับใครไม่ว่างบ้างถ้าจะคุยกันถึงไม่ว่างเนี่ยผมเนี่ยต้องเป็นคนแรกปลาในกระชังก็เลี้ยงบนบกก็เลี้ยงนาก็ทำอาหารตามสั่งก็ขายออกบรรยายก็ออกแล้วไม่เคยบกพร่องเลยพี่น้องครับจะไม่ให้ยุ่งเอาไม่จะบอกให้เอาหรือเปล่าแบ่งเวลาให้เจ้าของเวลาก่อนใครเป็นเจ้าของเวลาอัลลอฮ์ใช่ไหมไอ้ที่ยุ่งน่ะเพราะอะไรอ่ะวุ่นไปหมดเลยแล้วไซตอนเนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดแล้วมันวิ่งตลอด24ชั่วโมงเราไม่เคยตัดเวลาที่จะให้กับอัลลอฮ์เลยเพราะนั้นงานของอาคิเราะห์เนี่ยต้องทำเพื่อให้เกิดความพร้อมไม่ใช่รอให้พร้อมแล้วทำรอให้พร้อมแล้วทำคือกูโบพร้อมแล้วเหนื่อยกันแทบตายเลยพี่น้องครับใช้ตัวแทบขาดเวลาอัลลอฮ์ให้มาโอ้โหมีน้ำซ้ำนี่ของฉันของฉันของฉันจะขอได้รายกันทีโอ้ยุ่งไปหมดเวลาตายฮะลูกแบกหลานแบกเพื่อนฝูงแบกได้ผ้าขาวไป3ผืนได้ไม้ลงไป20แผ่นเป็นไงอ่ะเพราะเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องเพราะนั้นคนเนี่ยพี่น้องจำเอาไว้พวกเราจะมีธุรกิจอะไรก็ช่างในดุนยานี่ให้มันร้อยธุรกิจ
แต่ต้องเอาธุรกิจอันนั้นมาสัมพันธ์กับอะไรมาสัมพันธ์กับศาสนาของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าอย่าลืมนะครับรูรุ่นดุนยานี่มันอยู่ยากถ้าอยู่ไม่เป็นหัวปั่นเป็นจิ้งหรีดเลยอ่ะทำไมถึงอยู่ยากอ่ะถามว่าคนทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไหมให้ไหมครับรวยกว่าเราอีกมีเครื่องบินขี่จริงหรือเปล่าคนอย่างเราสิบาลาพอจะดีจะดีเอาอีกแล้วบาลาพอจะรวยจะรวยเอาอีกแล้วบาลาพอบาลาก็อดทนเอาเดี๋ยวดีใหม่นี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาจะอยู่อย่างนี้อินนามาตัวเฝ้าหน้าอุยูรกุมเยามันกิยามะรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่วันนี้วันนี้เอาไปแค่แสนล้านเอานาไปคนพันพันไร่ใครบอกอ่ะอัลลอฮ์บอกเราไม่เชื่อได้เหรอรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่วันนี้โน่นวันที่เจ้าไปอยู่ในกุโบนั่นไปเอาครบนั่นแหละที่หลังมันจะได้ง่ายในการที่จะช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาครูบาอาจารย์ที่ทำงานศาสนาถ้าอัลลอฮ์ให้คนเหมือนกันหมดเนี่ยเราอยู่กันได้ไหมอยู่ได้ไหมให้คนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยอยู่กันได้ไหมไม่มีคนเก็บขยะไม่มีคนขอทานไม่มีคนจนอยู่กันยังไงอ่ะนี่เนี่ยมัดอันใหญ่หลวงพี่น้องที่เราได้มาเจอกันวันนี้เริ่มต้นด้วยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเรียกใครตะมีตะมาหรือเปล่าเรียกใครฮะเรียกคนอีหม่านแล้วเราอีหม่านหรือยังฟังอามานุตตะกุลลอฮ์อยู่อย่างมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ลำบากไหมครับอยู่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยลำบากไหมผมถามนิดนึงโอ้โหสุดๆของความสุขรองจากอาคิเราะห์เลยถ้าอยู่ในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อุมัรน่ะใครครับเป็นวีรบุรุษรองจากท่านรอซูลไปถามอุบัยบินกะว่าอุบัยตักวาคืออะไรฉันไม่รู้อุบัยถามว่าอุมัรแกเคยเดินไปในสถานที่ที่มันรกร้างว่างเปล่ามีทั้งเศษแก้วเศษกระจกมีทั้งงูพิษมีทั้งตะขาบมีทั้งแมลงป่องมีทั้งงูเห่าแกเคยเดินไหมอุมัรบอกเคยเดินและแกเดินยังไงอ่ะฉันก็เดินอย่างระวังนี่คือตักวาระวังของพวกเราคืออะไรพี่น้องนึกออกไหมระวังของพวกเราคืออะไรแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์พี่น้องจำเอาไว้ก็อัลลอฮ์เตือนเนี่ยวะลาตะกูนูกัลละซีนะนัสุลลอฮ์ท่านทั้งหลายอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ไปไหมวันนี้มีการเรียนการสอนอัลลอฮ์ยุ่งฟังให้ดีนะครับวะลาตะกูนูกัลละซีนะนัสุลลอฮ์ท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์เป็นยังไงอะถ้าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ฟะอันซาฮุมอัมฟุซะฮุมอัลลอฮ์จะให้เขาลืมตัวเองทำจนเป็นนิจศีลไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์พอลืมตัวเองได้ดีแล้วอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนคนเหล่านั้นเป็นคนทรยศทันทีเพราะเราทำตัวเองก่อนเราทำตัวเองก่อนพี่น้องอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองและอัลลอฮ์จะเสริมให้สรุปอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเอาอายะห์สั้นๆก่อนวันนี้ผมจะตั้งหัวข้อคล้ายๆหนังจีนบอกอาจารย์อับดุลฮะลีมาบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องให้อภัยแต่ของจีนเนี่ยแทนต้องชำระใช่ไหมของเราแค้นต้องให้อภัยนี่คือมุสลิมบุญคุณต้องทดแทนพี่น้องได้ฟังสูรอิบรอฮีมอายะที่31ถึง34เนี่ยพี่น้องครับสุดนะเขาสุดนะอายะเนี่ยแต่วันนี้คงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกคุยกับพี่น้องเป็นต้นๆก่อนยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายกลัวอัลลอฮ์น่ะกลัวให้จริงวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมไม่มีใครรู้ตัวเองเท่ากับตัวเรารู้จริงไหมพี่น้องไม่มีใครรู้ตัวเองว่าเท่ากับตัวเรารู้ว่าเราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังอยากจะรู้ไหมล่ะผมจะบอกให้เพราะคนเนี่ยอย่างเลือกได้มีไหมอย่างเลือกได้นะมีไหม
ก็เลือกให้ตายเป็นมุสลิมเนี่ยต้องเลือกคุณต้องมาฟังถ้าไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเสร็จครับพี่น้องเสียใจสุดๆในวันที่จะจากลูกจากทรัพย์จากทุกสิ่งทุกอย่างไปจะเสียใจที่สุดถ้าอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นมุสลิมยังเลือกไม่ได้คือสูงต่ำดำขาวเลือกได้ไหมอันนี้มันต้องเลือกแต่เลือกได้ทำไมไม่เลือกทำงานมา7 วัน 6 วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันไหนครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันเสาร์ได้อยู่วันเอาเวลาทั้งหมดเป็นของเราหมดเลยแต่ของอาคิเราะห์แบ่งได้ไหมวันอาทิตย์ถ้าแบ่งได้เนี่ยคราวหน้าอาจารย์อับดุลเลาะห์ต้องเสริมโต๊ะใช่หรือเปล่าทุกวันนี้เรายังมีเวลาหัวเราะต่อกระซิบในเรื่องของดุนยาอีกหรือผมถามไงทุกวันนี้ยังมีเวลาหัวเราะต่อกระซิบในเรื่องของดุนยาอีกหรือที่อัลเลาะห์เตือนเรามาเนี่ยใช่หรือเปล่าพี่น้องยังหัวเราะยังสนุกสนานร่าเริงอยู่หรือจำไว้นะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงโทษเบาถ้าอยู่แล้วแบ่งเวลาให้กับพระผู้เป็นเจ้าเริ่มอาบน้ำละหมาดแล้วมาละหมาดจบเริ่มได้ตักเบ็ดจบได้สลามเนี่ยผมถามว่า10 นาทีถึงไหม10 นาทีเนี่ยถึงไหมเอาให้10 นาทีทั้งอาบน้ำละหมาดทั้งละหมาดแต่ทำไมเราแบ่งเวลาให้อัลลอฮฺให้มันตรงเป๊ะไม่ได้ไปสู้เราไม่ได้เพราะอะไรและทุกวันนี้ใครจะบอกว่าไม่รู้ศาสนาได้ไหมทีวี24 ชั่วโมงวิทยุ24 ชั่วโมงไลฟ์สดพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตัวเองให้จบชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมเพราะเลือกได้อัลลอฮ์บอกอย่าตายนะแกอย่าตายนะจนกว่าแกเป็นมุสลิมเมื่อไหร่แล้วแกตายได้เลยรู้ได้ไงอ่ะไม่มีใครรู้ตัวเองเท่ากับตัวเรารู้พี่น้องจำเอาไว้ปีนี้ทำธุรกิจปีกายได้500,000ปีนี้ได้1,000,000รู้เลยว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นแขกนะถ้านี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันนี่อันนี้ยังเป็นแขกอยู่ใช่หรือเปล่าอ๋อส่วนที่อัลลอฮ์ให้ฉันมานี่อัลลอฮ์ของเด็กกำพร้าของหญิงไม่คนชราองค์กรที่ทำงานศาสนาเหนื่อยครับถ้าเข้าใจศาสนานี่เหนื่อยแต่เหนื่อยยังสุขใจเหนื่อยแต่กายฉะนั้นให้เช็คตัวเองว่ารุกนอิสลาม5 ประการนี่เรามีแต่แค่พูดหรือว่าปฏิบัติ ด้วยพี่น้องไปสอนอยู่ที่หนึ่งคนลุกอายุ70แล้วท่องเรียงรุกนอิสลามไม่ถูกอาจารย์อับดุลฮาลีมเรียงรุกนอิสลามไม่ถูกพี่น้องเอายังไงกันเนี่ยแล้ววิกฤตก็เกิดอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่านะครับอัลลอฮฺบอกแล้วต้องการจะหลงใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันให้หลงต้องการจะอยู่บนทางนำใช่ไหมฉันก็ให้แล้วกุรอานด้วยเถียงอัลลอฮฺไม่ได้والذين يهدوا فينا لا نهدي ينهم سبلنا ใครที่ต่อสู้ในทางของเราเราจะชี้ทางของเราให้เขาถ้าต้องการจะหลงเนี่ยฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบุฮุมกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉออกจากซิรอตัลมุสตะกีมอัลเลาะห์บอกฉันก็ให้เพราะเขาต้องการจะเฉน่าสงสารไหมคนที่ไม่ได้อยู่บนฮูดันเนี่ยน่าสงสารไหมครับน่าสงสารนะเพราะทำตัวเองอัลลอฮ์บอกแล้วในกุรอานว่าฮะไดนาฮุนนะจะได้นี่เราได้ชี้ทางให้กับเจ้าแล้ว2 ทางเลือกเอาเองถ้าอยากจะเลือกเอาทางหลงฉันก็จะให้ท่านหลงโทษอัลลอฮ์ไม่ได้นะพี่น้องโทษตัวเราผมแกล้งถามไงทำไมอัลลอฮ์ไม่เอาเป็ดเอาไก่เอาแพะเอาแกะไอตัวนี้ไปสวรรค์ไอตัวนี้ไปนรกทำไมอัลลอฮ์ไม่ทำตอบได้ไหมทำไมอัลลอฮ์ไม่ทำก็เพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะคิดล่ะแต่มนุษย์นี่มีปัญญาไหมผมถามมนุษย์มีปัญญาที่จะคิดอย่าไปพูดเหมือนกับอัลลอฮ์บอกยามายากูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบานี่กาเฟตบอกอัลลอฮ์ไม่ได้บอกมุสลิมพูดอัลลอฮ์บอกกาเฟตจะพูดอย่างนี้ในวันที่ไปอยู่ในอาคิเราะห์หวังว่าจงจะเป็นดินเหมือนสัตว์เข้าใจนะพี่น้องต้องเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจเวลาเป็นของดุนยาหมด
เวลาเป็นของดุนยาหมดพี่น้องเพราะนั้นลูกภรรยาเนี่ยหัดจากให้เขารู้ว่าเราต้องตายเดี๋ยวจะไปร้องเหมือนกับคาเฟ่นะพี่น้องดูข่าวแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงวิกฤตเนี่ยเป็นไงบ้างใครมีเงินในธนาคารหลายล้านก็ใจไม่พอดีล่ะยามจุลีมันโกงกันอ่ะเอาจากธนาคารไปใช้เลยใช่ไหมเพราะนั้นผมให้หัวข้ออาจารย์อับดุลีมาผิดธรรมดามันต้องอากีดะก่อนพี่น้องใช่ไหมเพราะอาลีพูดไงเซาวิซูอีมานะกุบิสระก็จงเอาอีมานเป็นฐานผลักดันในการที่ท่านจะบริจาคดูท่านพูดนะคนชาวสวรรค์เนี่ยฮัสซินูอัมวาลากุบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ในการจ่ายซะกาตวะดะฟะอูอัมวาญันบะลาบิดดุอาจงผลักขึ้นบะลาด้วยการขอพรลงล็อกเลยพี่น้องถ้าอีมานเราไม่เคลียร์เนี่ยวันนี้มีมา1,000นึงก็บริจาค20เพราะอีมานไม่เคลียร์อีมานไม่ผลักแต่ถ้าอีมานผลักแล้วอัลเลาะห์จะทำเป็นน้ำเต็มแก้วไม่เคยบริจาคให้ใครอัลลอฮ์ก็ไม่เติมให้สิทำให้มันยุบลงบ้างทำให้มันยุบลงบ้างยุบลงบ้างยุบลงบ้างอัลลอฮ์ก็เติมให้เติมให้เติมไปเติมจนกระทั่งอยากจะบริจาคช่วยเหลือสังคมใช่ไหมดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้กุลมุฮัมมัดจงกล่าวนะลิอิบาดิยัลลซีนาอามะนูบอกให้กับบ่าวของฉันที่อีมานต่อฉันแล้วนี่คือกุรอานไงบอกเขานะมุฮัมมัดบอกเขานะยุกีมุศอลาจงรักษาเรื่องราวของการละหมาดให้ถูกในรุกลสุรุตของมันทุกอย่างรักษาให้เป๊ะเลยถ้ารักษาได้นี่สิ่งที่ติดตามมาคืออะไรวะยุมฟิกูมิมมารซักนาฮุมซิรราวะอะลานียะและให้เขาบริจาคสิ่งที่เราประทานริซกีให้กับเขาทั้งเล่นลับแล้วก็เปิดเผยทั้งเล่นลับแล้วก็เปิดเผยมิงกอบลิอายะติยามุลลาบะอุนฟีฮิวะลาทีลานก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงเขาวันที่ไม่มีการขายวันที่ไม่มีการซื้อวันที่ไม่มีการเป็นมิตรรีบทำเสร็จนะถ้าเรามีเนี่ยเราเป็นพ่อเนี่ยเราจะทำเองหรือว่ารอให้ลูกทำเราจะทำเองหรือรอให้ลูกทำมรดกเก็บไว้เยอะๆพี่น้องระวังนะครับบางคนมีลูกสาว3คนแต่ไปได้สามีลูกเขยที่เร็วๆมาเจ๊งเลยเรามีลูกชาย3คนไปได้ลูกสะใภ้ไม่ดีมาเจ๊งเลยเรามันทะเลาะกันสุดท้ายทนายเอาไปหมดมรดกใช่หรือเปล่าทำเองสิครับพี่น้องแล้วไปรอต้องทำในขณะที่สุขภาพดีหวังรวยและกำลังร่างกายสมบูรณ์และก็รักทรัพย์ต้องทำตัดใจกำลังนั้นถ้าไปทำอีตอนวิญญาณเคลื่อนแล้วโรงเรียนนี้เท่าไหร่มัสยิดนู้นเท่าไหร่ครูบาอาจารย์เท่าไหร่ตอนนั้นเราไม่รักแล้วทรัพย์อัลลอฮ์จะเล่นงานกับอะไรกับเราไม่รู้ว่าอะไรทำตอนดีๆนี่นะครับแล้วก็ที่บ้านผมเนี่ยเชิญด้วยนะครับมีแจกมีการ์ดมาวันอาทิตย์จะถึงเนี่ย8โมงถึงบ่ายโมงหลังจากจัดงานนี้แล้วจะมีการเรียนการสอนเหมือนสันติชนสอนมุอัลลับตับเซตกุรอานแล้วก็อาจารย์บรรยายถึงละหมาดซุรีเวลานี่ยังรอเราอีกหรือเนี่ยเวลาที่อัลลอฮ์เตือนเราเนี่ยยังมีให้เราหัวเราะอีกหรือพี่น้องไม่มีแล้วนะคนที่ประเสริฐที่สุดซอฮาบะห์คนหนึ่งเด็กหนุ่มผู้หนึ่งถามรอซูลโอ้รอซูลใครที่เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกว่าคนที่มีมารยาทที่สวยสดงดงามและใครที่เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดคนแรกฉลาดที่สุดก็คือคนที่อะไรเตรียมตัววันที่เขาจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์เตรียมตัววันที่เราจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนที่จะบริจาคเหมือนกับอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์31ได้บอกเอาไว้เนี่ยถามว่าเราเนี่ยเราอาจจะรู้ตัวเองไหมว่าเวลานี้น่ะ
บาเนี่ยรักอัลลอฮ์พี่น้องเราเนี่ยน่าจะรู้นะว่าอามัลอิบาดะห์ของเรานี่อัลลอฮ์ทรงรับน่าจะรู้บ้างแก้วๆเพราะมีตัวบทหะดีษกุซซี่ถ้าเราดูแล้วนี่อัลลอฮุอักบัรอินนัลลอฮะตะอาลากอลอบีฮุรอยเราะห์รายงานมันอาดาลีวะลียันฟะกอดอะซันตุฮูบิลฮัรบีใครที่เป็นศัตรูกับคนที่อัลลอฮ์รักแน่นอนอัลลอฮ์ประกาศสงครามเมื่อคืนนี่มันตรงบ้านผมอาจารย์อับดุลฮานีมตอน 3-4 ทุ่มเป็นเพลงลั่นเลยพอเช้ากุรอานพอ9โมงงานวะลีมะห์นี่คืองานของบิดอะห์พี่น้องนี่คืองานของคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเมื่อเราฟังเรื่องราวที่ผมพูดตะเกียน่าสงสารไหมคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยน่าสงสารนะเพราะอัลลอฮ์ปิดเหมือนกับสวาอุนอะไลฮิมอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายุมินูนมูฮัมหมัดคนเหล่านี้ท่านจะเตือนเขาหรือไม่เตือนก็ช่างไม่อีหม่านอยู่แล้วเพราะเขาดื้อจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดหัวใจเขาไปเลยเขาไม่รู้ตัวหรอกพี่น้องเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาหลงแต่ในอัลกุรอานถ้าเราดูแล้วเนี่ยอัลลอฮุอักบัรน่าสงสารพี่น้องก็ยังมีอีกเยอะมากมายก่ายกองพยายามที่จะค้านพยายามที่จะไม่พึงพอใจกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลถ้าไม่พึงพอใจกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยจบชีวิตยังไงอ่ะจบชีวิตยังไงเพราะเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นว่ามาตะกอรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินไม่มีเลยนะครับที่บ่าวของฉันเนี่ยจะทำตัวใกล้ชิดไปยังฉันที่ฉันรักยิ่งไปมากกว่าฟัดดูไม่มีอีกแล้วก็คือบ่าวที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัดดูเนี่ยอัลลอฮ์รักสุดๆว่ามายะซาลุอับดียะตะกอรบะอิลัยยะบินนาวาฟิลและบ่าวของฉันเนี่ยยังทำตัวใกล้ชิดไปยังฉันด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นนาวาฟินต่างๆนี่ไงก็เช็คกันตรงฟัดดูว่าฟัดดูชัวร์ไหมถ้าฟัดดูชัวร์เขาก็จะผลักฟัดดูเนี่ยจะผลักให้เราไม่ทำสุนัตไม่ได้ไม่บวชในวันจันทร์กับวันพฤหัสไม่ได้ไม่ละหมาดวิเตสไม่ได้ไม่กิยามุลเลนไม่ได้เพราะฟัดดูมันผลักเราล้านเปอร์เซ็นต์เลยนั่นแหละแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์รักแล้วเมื่ออัลลอฮ์รักล่ะอัลลอฮ์ก็จะเป็นตาให้เรามองจะเป็นหูให้เราได้ยินจะเป็นมือที่เรากระดิกจะเป็นเท้าให้เราเดินพี่น้องครับวะละอินซาลานีเมื่อเขาขอฉันละอวติยันนะหูแน่นอนและเกินฉันก็จะให้เขาวะละอินิสตาอาบิซานีถ้าเขาขอความคุ้มครองต่อฉันเราอีซันนะหูฉันก็จะให้ความคุ้มครองเขาคือทำตัวให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเสียอย่างพี่น้องเขาไม่ต้องกลัวหรอกใครจะเกลียดแค่ไหนก็ช่างแต่หลักใหญ่ทำตัวให้อัลลอฮ์รักสังเกตได้ยังไงก็เตะฟัดดูก่อนสังเกตฟัดดูก่อนว่าฟัดดูเราถ้าชัวเนี่ยคนคนนั้นจะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราเนี่ยเอาง่ายๆไม่มีการเรียนการสอนไม่มีการเรียนการสอนอยู่เหมือนกับกาเฟตไหมมันต้องตีมุมกลับไงเพราะอิสลามมันวิ่งสวนน้ำอิสลามไม่ใช่ตามน้ำพอวิ่งสวนน้ำเนี่ยได้แต่น้ำใสๆใช่ไหมไม่มีน้ำเลนนี่คืออิสลามพี่น้องจะไปตามน้ำเจ๊งเลยก็ดูที่แถวบ้านผมอะเปิดมาจัดงานมามีบรรยายมาเกือบ20ปีคนแถวนั้นได้ไม่ถึง 2-3 คนอาจารย์อับดุลฮะดีถ้าเราไม่ทำหน้าที่เราโดนอีกไงที่ทำหน้าที่ก็คือหอกระจายข่าวและผมใช้เวลาเหล่านี้จะไม่ให้รำคาญเขาอาจารย์ก่อนมักริบคือก่อนมักริบเปิด10นาทีพอหลังมักริบอาซานแล้วผมบรรยายอีก6นาทีอิชาอีก7นาทีซุบฮ์อีกทั้งบรรยาย10นาทีแล้วก็หลังอาซานอีก10นาทีเอาแค่นั้นไม่ให้เขารำคาญเอาเถอะ
ดื้อๆไปแต่ขอให้ได้ฟังสักวันหนึ่งมันจะแป๊บเข้าไปในหัวใจของเราแต่ถ้าขาดการเรียนการสอนนะพี่น้องไม่ต้องถามถึงความหายนะดูอาจะเป็นหมันอัลลอฮ์จะไม่รับตะมูรุนบินมารูปตันเฮาหนาอันินมุงกัดการสั่งใช้ในเรื่องดีไม่มีการปามในเรื่องชั่วไม่มีดูอาจะเป็นหมันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าขอแล้วอัลลอฮ์ให้ก็เป็นการให้อย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักคนน่ะถึงบอกว่าถ้าไม่มาฟังศาสนาให้เข้าใจนี่ยากเหลือเกินบางครั้งเราอยู่อย่างบิดอะห์โอ้โหริซกีมันสุดๆเลยใช่ครับนั่นให้คุณอย่างเกียรติไม่ได้ให้อย่างรักผิดไหมผมพูดเนี่ยก็ทั้งทรยศแล้วก็ให้แกอย่างเกียรติเนี่ยแกรู้ตัวหรือเปล่าก็ให้อย่างเกียรติก็คือเนี่ยนี่ของฉันของฉันหมดถ้าให้อย่างรักล่ะโอ้ไม่ได้แล้วส่วนครูสอนศาสนาเด็กกำพร้าองค์กรที่ทำงานศาสนาเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยพี่น้องเพราะฉะนั้นอายะห์ที่ผมที่จะคุยกับพี่น้องวันนี้จบท้ายนี่พี่น้องครับเข่าสุดเลยอัลลอฮ์ได้บอกลักษณะของมนุษย์ทั้งหมดเลยในดุนยาเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวัสตาอีนูบิซอบริวัสซอลาท่านทั้งหลายจงให้การช่วยเหลือกันให้มีความอดทนในเรื่องราวของการละหมาดอินนาฮาและกบิรุนอัลันคอซีอินอิลาอัลันคอซีอินเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นอกจากคนที่ละหมาดแล้วมีผลต่อการดำเนินชีวิตเพราะอะไรถามว่ารุกลอิสลาม5ประการมีรุกลไหนบางที่อัลลอฮ์เรียกนบีไปรับมีไหมเรียกนบีขึ้นไปรับละหมาดบนฟ้าชั้น7ซิดเราะตุลมุนตะฮาและคนไม่ละหมาดก็คือเป็นบุคคลซึ่งที่อะไรครับพี่น้องไม่ได้สัมพันธ์กับอัลลอฮ์เลยเละไหมพอไม่ได้สัมพันธ์กับอัลลอฮ์เนี่ยเละไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนเราต้องอดทนพี่น้องคนเราต้องสบายถ้าไม่อดทนถ้าไม่สอบัตแล้วเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยากลำบากเพราะอะไรเวลาโดนบาลาเราก็ตีโพยตีพายพี่น้องครับเวลาเราได้รับเนี่ยมัดเราก็ดีอกดีใจอยู่อย่างนั้นแหละตลอดเวลาเพราะว่าอะไรคือรายการทีวีเนี่ยพี่น้องผมจะบอกให้พี่น้องเปิดไปเลยที่เขาตอบปัญหาน่ะให้มันหลับมาแล้วก็ตื่นด้วยรายการศาสนาแต่ถ้าเราไม่ฟังเราไม่รับรู้เราไม่แบ่งเวลาเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยเราจะไม่ขายศาสนาหมดเหรอเนี่ยทดสอบบาลาเนี่ยแล้วเนี่ยมันเกิดรอบบ้านรอบเมืองเราหมดเลยมีแต่เพิ่มและในเมื่อลูกนี้หายลูกใหม่มาหนักกว่าไหมก็นบีบอกเอาไว้เอาข้อพัวละอุมบตีอิมตันมุดิลินฉันกลัวเหลือเกินว่าบนอุมาของฉันเนี่ยจะพบผู้นำที่ชักนำให้คนหลงพี่น้องครับพอพบผู้นำที่ชักนำให้คนหลงแล้วเนี่ยทำไงบางที่เนี่ยอาจารย์อับดุลฮาลีมอิหม่ามบอกเลยถ้าฉันไม่อยู่อย่าทำบุญนะมันจะได้ไม่สมบูรณ์สตังอย่างเดียวแจ้งแม่ลูกยะมาอะให้ดูนะครับนบีพูดเนี่ยต่อกันเป็นจุดๆเลย1กลัวเหลือเกินบนอุมาของฉันเนี่ยจะพบผู้นำที่ชักนำให้คนหลง1แล้วนะและนบีบอกว่าอิซาวะกออะลัยฮิมุซัยฟลัมยุรฟะอิลายอมินกิยามะดาบเนี่ยในเมื่อมันหล่นลงบนพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกยกจนกระทั่งถึงวันเกียมันอะไรล่ะครับบาลาความโกลาหลโกลาหมานเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีคำว่าเบาเอาพี่น้องดูเอดใช่ไหมโรคตอูนต่อมาสึนามิสึนามิคืออะไรอัฟามินูมักรอลลอฮอัลลอฮ์บอกว่าอัฟามินาอัลุลกุรออายาติยาฮุมบะซุนาบายาตาวะฮุมนาอิมุนพวกเขาจะปลอดภัยไหมถ้าเราจะนำความการลงโทษมาในขณะที่เขาสุขสบายอยู่กับการนอนถ้าเราจะเอาเนี่ยเขาจะรอดไหมเห็นไหม
สึนามิเป็นยังไง9โมงเช้ากำลังจะเตรียมสนุกสนานเลยสุดท้ายตูมเดียวถึงนาทีแม่จำดูเลยสึนามิไม่ถึงนาทีนะครับที่ผมดูประมาณสัก 3-40 วินาทีน้ำที่บ้านผมยังกระเพื่อมเลยวันสึนามิและโรคเอดนี่คือวาบาโรคติดต่อร้ายแรงและหลังจากนี้หายอะไรจะมาต่อหนักกว่านี้จำได้เลยเตรียมได้เลยพี่น้องนบีบอกอ่ะลาตะกูมุสาวันกิยามะฮ์ยังไม่เกิดอยู่กันไปให้สบายใจจนกว่าตำบลและหมู่บ้านของอุมาของฉันจะใช้ชีวิตเหมือนกับมุสลิมผู้ชายก็นุ่งกางเกงขาสั้นเลยเขาแต่งตัวเดินถนนเสื้อไม่ใส่ผู้หญิงก็ไม่คุมศีรษะมีไหมอย่างเนี้ยและจนกว่าอุมาของฉันจะกราบไหว้รูปเจวิตเรื่องของศาสนาอย่าฟังหูขวาและทะลุหูซ้ายมันจะไม่เกิดผลอะไรเลยบางที่ผมไปเนี่ยพี่น้องครับเศร้าใจอาจารย์ยูเลียนนั่งหันหลังให้กับครูที่บรรยายศาสนานั่นเลวร้ายที่สุดเลยนะซอฮาบะห์ใช่ไหมนกมาเกาะนึกว่าเสาเขานั่งฟังนบีพูดนึกว่าเสาไม่กระดิกเลยอ่ะอัลลอฮฺอักบัรเยอะนะครับพี่น้องระดับว่าซุนนะห์แก่กั้นทั้งนั้นเลยนั่นหันหลังให้กับครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนาแล้วเขาจะได้อะไรเขาจะได้อะไรฉะนั้นรูปเจวิตมีทั้งรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็คืออะไรดินหินปูนใช่ไหมอาจารย์นามธรรมอ่ะนบีบอกวันกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดจนกว่าอุมาของฉันจะใช้ชีวิตเหมือนกับมุชริกและจนกว่าอุมาของฉันจะกราบไหว้รูปเจวิตรูปธรรมก็คือดินหินปูนน้ำมาทำสตังที่ดินไร่นาเกียรติยศชื่อเสียงใช่ไหมนี่ไงเกิดแล้วหรือยังพี่น้องเพราะนั้นจงภูมิใจและขอดุอาให้กับคนที่ร่วมงานเป็นทีมงานที่ไร่โรงเรียนนี้ขึ้นมาและเขารับยันเกียรติตราบใดที่อาคารหลังนี้ยังอยู่ถามว่าที่เขาบริจาคให้เนี่ยอะไรเป็นตัวผลักดันเขาอีหม่านใช่ไหมอากีดะห์ใช่ไหมพี่น้องคนเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไม่ชัดเจนในเรื่องของอากีดะห์เนี่ยมันอันตรายสุดๆในวันที่เราจะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่านบีบอกอะบาดิรูบินอามาลิสอลิฮาตท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วฟิตนันกะกิตาอิลไลลินมุสลิมฟิตนะความโกลาหลโกลาหมานนั้นเวลามันมานี่มันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยเช้าเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ยังอ่านกุรอานยังละหมาดซุบฮ์พอตกเย็นเป็นกาเฟรเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟรทำไมอะยาบีอูดีนะฮูบีอาร์ดิมินาดุนยาเพราะเขาขายศาสนาไอ้เกี่ยวกับเรื่องที่ไร้ค่าในดุนยาในดุนยานี่พี่น้องต้องตระหนักนะไร้ค่าทั้งหมดนี่คำสอนของอัลลอฮ์รอซูลเอ้าถ้าโลกดุนยามีความสำคัญนะที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงน้ำสักอึกเดียวจะไม่ให้ผู้ปฏิเสธดื่มคำพูดนบีใช่ไหมและจริงไหมทุกวันนี้เราให้กับมันยังไงดุนยาเนี่ยเอามือเราไปจุ่มในมหาสมุทรแล้วก็ยกขึ้นมาติดมาสามหยดนั่นคือดุนยามหาสมุทรคืออาคีรอพี่น้องรู้ไว้ด้วยเรื่องเหล่านี้มันต้องอยู่ในใจเราตลอดเวลาเวลาเกิดวิกฤตเราก็สามารถนึกมาได้เว้ยนี่ดุนยาเว้ยดุนยาฉะนั้นท่านฮัสซันบัสรีบอกว่าอิบนุอาดัมมิสกีนอัลลอฮุอักบัรแปลว่าไงผมแปลเองนะอัลลอฮ์ลูกหลานอาดัมน่าสงสารนะใช่ไหมอาจารย์อัลลอฮ์น่าสงสารจริงๆเราคอฟันนารกามาตะคอฟันฟักถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนหมดสิทธิ์ที่จะเข้านรกทุกวันนี้เรากลัวอะไรเรากลัวอะไรที่เราพลาดอย่างใหญ่หลวงคืออะไรพี่น้องที่พลาดกันทุกวันเนี่ยตังชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนชั้นของชั้นทั้งนั้นเลยพอของฉันมันก็ต้องเรียนสามัญให้เคลียร์สิอาจารย์ข้างบ้านเขาจบปริญญาเอก2ใบลูกต้องแจ๋วกว่าเขา
อย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายแขกมาบ้านอัสสลามุอะลัยกุมรับไม่เป็นอาจารย์ผมเจอมาแล้วรับไม่เป็นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนดังนั้นพี่น้องครับผมเอาแค่นี้แหละนะไม่ได้จบนะคราวหน้ามาต่อเรื่องนี้ใหม่พี่น้องดูนะครับการอดทนนั้นนะพี่น้องทั้งหลายครับมันมี3อย่างด้วยกันมันจะได้แบ่งเวลามาได้ก็มันต้องยิฮาดได้เอาละคุณอยู่แค่ประมาณ2กิโลคุณขับรถมาตั้งใจจะมาฟังศาสนารถชนตายก็สวรรค์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ป่ะแต่เราเคยคิดเรื่องนี้มั้ยฟังให้ดีนะครับวะซักรอนอุลามะอันนัศบรุอันนัศบรลาหูซะลาซุซะลาซะตุอันวาอินซอบาตมี3ชนิดอดทนน่ะมี3ชนิดซอบรุนอะลาตออาติลลาห์อดทนบนการตออาตต่ออัลเลาะห์โอ้โหพี่น้องกษัตริย์บางคนเขาบอกว่าไอ้ความสุขที่ฉันมีกับอัลลอฮ์เนี่ยถ้ากษัตริย์ต่างๆน่ะมันรู้ว่าฉันมีความสุขกับอัลลอฮ์ยังไงฉันกลัวเหลือเกินมันจะมาฆ่าฉันและเอาความสุขของฉันไปสุขกับลูกสุขกับทรัพย์สุขกับสามีสุขกับที่ดินสุขกับความร่ำรวยเกียรติยศสิ่งเหล่านี้หมดจากเราไหมหมดไหมไม่งั้นเราก็ตายจากมันแต่สุขกับอัลลอฮ์ล่ะสุขกับอัลลอฮ์พี่น้องอัลลาบิซิกริลลาฮ์ตัตมีนุนกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์ตรงนี้เจ้าสงบตรงนี้เจ้าสงบพี่น้องเพราะฉะนั้นหนึ่งพี่น้องครับซอบรอนอะลาตออาติลลาอดทนบนการตออัตต่อเราพี่น้องฟังให้ดีนะครับถ้าเราเอาศาสนาเอาซุนนะมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมสุดสุดของความสุขในดุนยารองจากอาคิเราะห์ผมถามนะใครนอนหลังอิชาแล้วละหมาดอิชาแล้วนอนเลยมีไหมฮะถ้าอายุ70อย่างผมเนี่ยอิชาแล้วนอนเปิดต่อปัญหาให้เมียฟังไม่รับแกก็ดูไปเดี๋ยวแค่ตื่นตีสามตั้งในกาปุกหรือตีสามยังจะนอนต่อถ้าตีสามตีสี่ยังจะนอนต่อไม่ใช่คน70นะอาจารย์คนอายุ15ทำไมอ่ะพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าทำไมอายุ60แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เราหลับอ่ะตื่นแล้วนอนไม่หลับอ่ะได้ยินคนเขาบ่นกันนะอัลลอฮ์กูตื่นแล้วไม่หลับเลยพอตื่นเช้าหน้าด้านอาจารย์ให้หลานไปซื้อยานอนหลับจะนอนต่ออีกก็ตอนหนุ่มๆสาวๆอาจจะทรยศใช่ไหมใช่ไหมครับก็อายุ60นี่มัน60กว่านี่มาอายุบิดอะห์แล้ว65นี่บิดอะห์แล้วนบี63จะนอนเอาอะไรอีกผมถามนิดเดียวอ่ะจะนอนเอาอะไรขึ้นมาเตาบัตขึ้นมาอ่านกุรอานขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนขึ้นมาละหมาดวิเตสและกุรอานพูดไว้นี่โอ้โหให้เราพักนี่สุดๆวันมุสตักฟิรีนบินอัสฮาร์บุคคลที่ขอพยาโทษต่อรอดในยามรุ่งขออะไรนอนกลนคอคอคอคุยกันแล้วว่ากันแล้วพี่น้องเพราะไม่มีเวลาที่จะมาเอาใจแล้วเพราะแบ่งหรือเปล่าเวลาให้กับอัลลอฮ์นะอบูไรรอบอกว่านบีได้บอกฉันสามอย่างอย่าลืมหนึ่งบวชวันจันทร์วันพฤหัสใช่ไหมอาจารย์สามวิเตสสี่นุฮาอย่าทิ้งอบูรอบอกฉันจะทำยันตายเวลาเราว่างเยอะแยะอยู่กลางนาสุญูดไม่ได้เลยมงคลาละหมาดดูฮาน่ะวิเตสทำไม่ได้เลยจะหลอดแล้วจะหลับแล้วหรือตื่นมาผมทำทีสามพอริกาปลุกไม่หลับแล้วนี่คือคนที่ฟัดดูเขาเคลียร์เขาจะทิ้งสุนัขไม่ได้โดยเด็ดขาดเรื่องทุกอย่างมันต้องหัดทั้งนั้นแหละพี่น้องทุกอย่างต้องหัดหมดใครที่ตนีรักทรัพย์ใครบ้างไม่รักทรัพย์ยกมือที่ผมนี่ยังโคตรรักเลยแต่รักยังไงไม่เคยบริจาคไม่เคยช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเอาอย่างนี้และง่ายเลยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนู
กูอัมฟุสกุมวะอาลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าซื้อกับซื้อสิ่งที่ฮาลาลกินสิ่งที่ฮาลาลพอตัวดีแล้วครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกบริจาคให้กับลูกบริจาคให้กับหลานบริจาคให้กับคนที่เรารักซึ่งเป็นพี่เป็นน้องได้รางวัล2เท่า1ลูกหลานรักเรา2รางวัลในการบริจาคแต่ท้ายกับคนอื่นมันได้รางวัลอย่างเดียวให้เราหัดตั้งแต่คนในครอบครัวหัดไปเลยคนในครอบครัวพอให้จนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วนี่มันเป็นเรื่องสบายสบายใช่หรือเปล่าแต่ไม่เคยหัดเลยของฉันตลอดยากครับพี่น้องอย่ามาเถียงผมว่าคนหัดไม่ได้ผมหัดกับตัวผมมาเองแล้วพี่น้องฉะนั้นให้อดทนอยู่บนการตออัตอัสซอลาตุนูรุนละหมาดเป็นรัศมีอัสซอดะกะตุบุรฮานุนการซอดะกะเป็นหลักฐานยืนยันว่าไอ้คนนี้อีหม่านล้นร้อยวัสซอบรุดิยาอุนซอบัตเป็นแสงที่เผาไหม้โอ้โหเพื่อนมันทำสุดๆในงานนี้เจ็บปวดมากอดทนได้ไหมให้อภัยได้ไหมนี่คือ3อย่างแล้วเก็บไปคิดวัสซอดะกะตุบุรฮานุนการบริจาคเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านอีหม่านเต็มร้อยใช่หรือเปล่าอัสซอลาตุนูรุนละหมาดเป็นรัศมีที่จะชี้ทางให้เราเดินในดุนยาพี่น้องวัสซอบรุดิยาอุนซอบัตมันเป็นแสงที่เผาไหม้เหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่ร้อนจัดๆนั่นแหละถ้าเราทนได้สวรรค์ก็เอาไปนะดูอบูดาดะอบูดาดะน่ะนบีอ่านกุรอานให้ฟังมันซัลลซียุกริดุลลอฮุกุรอานฮัสนันยุดออิฟุละฮูวะละฮูอัจรุนกะบีรใช่ไหมอาจารย์อัจรุนกะบีรใครบ้างจะเป็นผู้ที่ให้อัลลอฮ์เขายืมที่ดีและอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเขาในวันอาคิเราะห์อย่างมากมายก่ายกองอบูดาดะฟังเฮ้ยนบีอัลลอฮ์ต้องการเขายืมจากเราได้หรือพี่น้องจำไว้นะจะเป็นครูบาอาจารย์คนไหนก็ช่างที่เอาซุนนะห์มาสอนวาญิบจะต้องดูกุรอานแล้วก็ฟังกุรอานและเก็บเอาไปปฏิบัติเป็นเรื่องวาญิบนะเพราะการที่จะต้องรู้เรื่องกุรอานเป็นเรื่องวาญิบพี่น้องอบูดาดะบอกว่าโอ้รอซูลอัลลอฮ์ต้องการเขายืมจากเราด้วยหรือพี่น้องตรงนี้น่าคิดนะทำไมอัลลอฮ์ทอมผู้วัดทอมได้ไหมอาจารย์อัลลอฮ์ทอมพระองค์เหมือนกับว่าเงินเนี่ยของเราลูกของเราหลานของเราอัลลอฮ์เขายืมแต่จริงๆแล้วของใครอ่ะจริงๆแล้วของใครฮะของอัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วทำไมอัลลอฮ์บอกเขายืมนะก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเฮ้ยนี่ของเรานี่หว่านี่คนเอาให้อัลลอฮ์ก็ยืมไปเลยอบูดาดะบอกว่าโอ้รอซูลขอดูฝ่ามือท่านหน่อยนบีก็ยื่นมือให้อบูดาดะดูพอยื่นมือให้อบูดาดะดูอบูดาดะบอกว่าโอ้รอซูลฉันมีสวนอินทผลัมอยู่มีอินทผลัมอยู่600ต้นฉันให้อัลลอฮ์ก็ยืมไปเลยลูกฉันภรรยาฉันอยู่ในสวนท่านก็เรียกลูกเรียกภรรยาว่าฉันได้ให้อัลลอฮ์ก็ยืมไปแล้วสวนอินทผลัม600ต้นพี่น้องครับภรรยาบอกว่าโอ้อบูดาดาเอ๋ยการขายของท่านเป็นการขายที่จะได้รับรางวัลอันมากมายไก่กองนั่นคือระดับซอฮาบะเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแต่เกี่ยวข้าวปังแล้วก็ออกซะกาตเกี่ยวข้าวแล้วออกซะกาตแล้วก็ซอดะกะพี่น้องซอดะกะที่เจ๋วที่สุดคือซอดะกะเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้ฉะนั้นที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันคนรู้อะเล่มแต่จนเราต้องช่วยไหมเราต้องช่วยไหมพี่น้องนี่คือยิ่งใหญ่ในการให้ความรู้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นพี่น้องครับวะซอบรุนอะลามะฮาริมิลลาห์อดทนต่อข้อห้ามของอัลลอฮ์อดทนต่อข้อห้ามของอัลลอฮ์พี่น้องคนเราถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องเป็นคนที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้สวรรค์เอาไปเลยก็ดูสิครับลักษณะมุตตะกีน
วาซาริอูอิลามักฟิรติมิรร็อบบิกุมวะจันนะติลอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุอิดดัตลิลมุตตะกีนพี่น้องฟังแล้วเก็บไปในใจเลยท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้อภัยรีบนะรีบนะ 1,400 ปีแล้วอัลลอฮ์พูดมาใช่หรือเปล่าแต่เราเคยเปิดเจอมั้ยในอัลกุรอานรีบไม่ใช่ย่องสวรรค์นั้นความกว้างของมันจากพื้นฟ้าจดพื้นดินอุอิดดัตลินมุตตะกีนถูกสำรองให้กับคนยำเกรงมุตตะกีนมีลักษณะ4อย่าง1วัลลาดีนายุมฟิกูนฟิสรอผู้ที่บริจาคในยามสุขวัดดรรอในยามทุกข์วัลกาซิมีนัลกอยเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธวันอาฟีนาอานินนัสและให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ระงับความโกรธคืออะไรผมกับอาจารย์อับดุลฮาลีมีปัญหากันอาจารย์อับดุลลีไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาต่อกรกับผมเลยทุกกรณีไม่ว่าจะขึ้นศาลหรือศาลศาสนาอะไรก็ตามแต่ผมบอกอาจารย์อับดุลฮาลีผมอภัยให้นี่คือระงับความโกรธกับพี่กับน้องเรามีไหมเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่นะครับเรื่องไม่พูดไม่จากับพี่กับน้องเรื่องใหญ่มากๆไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคืออดทนต่อข้อห้ามที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเราไว้วะซับรุนอะลาอักดาริลลาฮิมุลิมะอดทนต่อข้อกำหนดของอัลลอฮ์ที่เจ็บปวดสุดๆพี่น้องเพราะนั้นเวลาเราดูข่าวที่มันกำลังเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเนี่ยเราดูคนกาเฟรแล้วเนี่ยน่าสงสารนะใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเขาไม่มีเจ้าของใช่ไหมอาจารย์ทุกท่านเขาไม่มีเจ้าของเรามีเจ้าของไหมใครครับชัดไหมก็เกิดเป็นสิบาลานู่นข้างบนนู่นเขาให้เกิดพอข้างบนให้เกิดข้างล่างก็ยกมือขอดุอาไปง่ายนิดเดียวแล้วเมื่อเห็นกาเฟ่เราภูมิใจไหมที่อัลลอฮ์ลากให้เรามาอยู่ในอิสลามเราภูมิใจไหมไม่ใช่อย่าเป็นคนที่ท่องรุกอิสลามเรียนไม่ได้นะรุกอิมานเรียนได้ไหมเอาพี่น้องเอาทำนั่นๆไปนั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเรื่องของศาสนานะดังนั้นพี่น้องครับซับรุนอะลาตออะติลลาอดทนบนการตออะตอลอเนี่ยเขาต้องพูดเป็นภาพที่เราฟังชัดถ้าอดทนได้ต่อไปสุขที่สุดมันจะเกิดขึ้นทางนี้ถ้าทำจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วไม่มีคำว่าลำบากเลยเนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมมาไม่ได้อาจารย์เพราะผมต้องไปใต้กาญจนบุรีไป4วันนะแล้วก็ต่อไปไม่รับใครละกลางวันที่นี่เลยอิชาอัลลอฮ์อาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่4ถ้ามี5ล่ะ5ก็4เหมือนเดิมใช่ป่ะครับนะดังนั้นยังไงล่ะพี่น้องอดทนบนการต่ออัตต่ออัลลอฮ์นี่มันยังไงอธิบายหน่อยก็อธิบายสวยมากบิไอยูอัตดิยันอินซานุมาอามารัลลอฮ์ง่ายนิดเดียวการที่มนุษย์นั้นปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้พี่น้องลองว่ามาเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มีตรงไหนยากบ้างยกมือขึ้นอีกชั่วโมงกว่าแล้วอาจารย์อีกชั่วโมงเดียวของผมสบายรู้ไหมพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้กับผมบอกยาหน่อยนึงนะใครเป็นเบาหวานยกมือขึ้นไม่มีเลยที่นี่ดีมากเลยไม่มีคนเป็นเบาหวานมีไหมจะบอกยาให้อ๋อไม่งั้นไม่บอกผมก็ไปผมเรื่อยผมบอกจำตัวละมะเขือกลมเนี่ยต้มกินเช้ากินน้ำแล้วเอามะเขือจิ้มน้ำพริกมะเขือกลมเนี่ยถ้าปลูกได้ดีเลยไม่มีสารพิษมะเขือปอกนั่นแหละมะเขือปอกไออาหารผมนะพี่น้องกินไม่ได้หรอกนะของผมตอนก่อนจะมาเนี่ยจำดูกินนมมาครึ่งโลนมเปรี้ยวแล้วผมสั่งมาที30โลไว้ในตู้แช่นะพอหมดผมก็เชื่อต่อแล้วของผมนี่ไม่ใช่นมเปรี้ยวอย่างเดียวผมทุกประเภทอีวานหมกไปเลยนมเปรี้ยวขมอย่างกับยาดำที่ผมกินอยู่พี่น้องจำไว้นะที่จะเป็นโรคคือบอกผมได้ไหมอร่อยลิ้นโอ้โหสุดยอดข้าวมัน3จานเดี๋ยวเจ๊งเอาจริงไหมอร่อยลิ้นละแย่ทุกคนนะเสร็จทุกคนนะแล้วก็
มะเขือเปรี้ยวเช้าผมไม่กินข้าวกลางวันกินข้าวข้าวจานนึงมะเขือเปรี้ยว10ลูกเพราะผมจ่ายตลาดทุกเช้ากินกับข้าวเลยตอมลูกหมากอินชาอัลลอฮ์อาจารย์เริ่มกินยังเริ่มกินถ้าเป็นแล้วไม่มีทางหนึ่งที่อายุยืนอินชาอัลลอฮ์นะข้าวโพดต้มนะอย่าทิ้งสองมะเขือเปรี้ยวและสามอีกอย่างนึงผมลืมจดไว้เนี่ยดีมากๆเลยนี่เอาง่ายๆอย่าให้อร่อยลิ้นมากธรรมดาธรรมดาแต่นมเปรี้ยวผมกินไม่ได้ผมกินของขมของขมตลอดไม่งั้นจะไปบรรยายที่ไหนสามชั่วโมงไม่หยุดอ่ะนี่ได้สองชั่วโมงนะถ้าเอาอ่ะอัลลอฮุอักบัรอุ้ยพูดต่อขอใจข่าวนิ่มกว่านี่อีกครึ่งนึงไม่งั้นเดี๋ยวโดนปืนนิ่มกว่าแอร์ฟรานซ์ที่สี่ไปเลยวิ่งคำฝังเนี่ยเดี๋ยวจะได้ขึ้นขยายตัวละอิสลามเราไปถามเขาแล้วเขาเอา18,000นี่งานขอรอพอบอกจริงกันรอเดี๋ยวรอช่วยใช่ไหมผมเนี่ยนะจะไปสั่งฮอนอาจารย์ให้มันออก10ตูดดอกเดียวเนี่ยจะเอาอย่างนั้นให้ได้ยินถึงชีอะห์13นึงไงใจผมว่ามันอย่างนั้นมันร้อนไงมันร้อนพี่น้องวันนี้ยังไม่หลุดเลยนะอาจารย์นะฮัมดุลิลละห์ไปนิ่มๆอ้าวพี่น้องไหนรุกนอิสลามยากไหมยกมือขึ้นดิไม่มีใครยกมือเลยที่นี่แจ๋วนะเอ้าตรงไหนยากบ้างบอกมาดิบอกมาที่ตรงไหนยากบ้างไอ้ที่มันเดือดร้อนกันทุกวันเนี่ยที่มันเกิดวิกฤตกันทุกวันนี้เพื่ออะไรพี่น้องไม่ได้เอาซุนนะห์มาปฏิบัติเอาผมถามปีหนึ่งคนไปฮัจญ์บ้านเราดีเท่าไรอาจารย์อับดุลฮะลีมไปอุมเราะห์ได้ไปฮัจญ์50,000ถึงไหมเนี่ยเอาแล้วไป50,000คนกลับมาทำชิริกอีก40,000เหลืออีก10,000เดียวรอดนะฮะจริงไหมพูดเนี่ยโอ้โหฉันไปมักกะฮ์3เที่ยวดูของในตู้แต่ทำชิริกตั้งแต่หัวจนเท้าจริงไหมฮะยะเอออัลลอฮุอักบัรก็ผมอ่านหนังสือผมดูไงอุลามะก็พูดเอาไว้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โอ้โหกลับมาจากฮัจญ์เหมือนกับพอดจากคันมันดาใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นฮัจญ์มาบรูดเขาไม่ได้นึกเรื่องนี้ไงกลับมาก็หนักกว่าเดิมอีกทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะอัลลอฮ์เวลาอีกชั่วโมงเดียววะอิงกานะฟีฮิมุสักกะตุนอะลัยฮิถึงแม้ว่าการใช้ของอัลลอฮ์นั้นมันจะสร้างความยากลำบากให้กับเราก็ตามท่านจงเดินนะทางที่มันเดินสุดทางและเข้าสวรรค์ถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามจงเดินทางนี้อย่าไปเดินทางที่สะดวกสบายสุดท้ายหมายทางคือไปนรกนั่นคนโง่เขาเลือกคนฉลาดอย่างเราไม่เลือกใช่ไหมวายิงกันนับสู้ยูรีดุลรอฮะถึงแม้ว่าตัวของเขาเองต้องการพักผ่อนดุนยาไม่ต้องพักกูโบทีเดียวดุนยาไม่ต้องพักนะพักกูโบทีเดียวพี่น้องสบายละหมาดของเราความดีของเราความรักพี่รักน้องความสามัคคีในหมู่คณะที่เราให้กันด้วยใจวันนั้นจะเป็นเพื่อนเราในกูโบรอยิ่งกับใครสุดในดุนยานี้พี่น้องเพราะนั้นนบีพูดมนุษย์เนี่ยมันจะตายในสภาพที่เขามีชีวิตมันจะเกิดในสภาพที่เขาตายยังไงครับตอนมีชีวิตเนี่ยแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ไหมตอนมีชีวิตเนี่ยแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์บ้างไหมถ้ามีชีวิตเราแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์เราก็จะจบชีวิตในสภาพที่กาลีมาจะมาหาเราโดยอัตโนมัติแต่ถ้าตอนมีชีวิตไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นผมต่อให้คนอาเลมนั่งล้อมคนนี้ก็สั่นหน้าไม่เอาหรอกครับเพราะตอนดีๆยังไม่เอาตอนไฟธาตุแตกเขาจะเอาหรือกะลิมะนี่คืออัญญะมินยินซินอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำและตอนเกิดนะตอนเกิดยังไงตายไงอ่ะตายอย่างชั่วก็เกิดอย่างชั่วโทษอัลลอฮ์ได้ไหมไม่มีสิทธิ์พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดหลายที่ในเฟซในไลน์ก็พูดอัลลอฮ์เนี่ยจะให้บาลาโดนกับใครก็ช่างในดุนยานี้มุสลิมต้องถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดใครจะเถียงผมไหมกล้าให้ยกมือเถียงด้วยใครจะเถียงผมไหมเอาผมถามง่ายๆ
อัลลอฮ์เนี่ยเมื่อสร้างบ่าวมาแล้วอัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวเข้าสวรรค์หรือลงนรกตอบฮะนี่ไงเมื่อต้องการให้บ่าวเข้าสวรรค์อะไรก็ช่างที่มาโดนกับเราต้องเป็นเรื่องดีทั้งหมดเพราะอัลลอฮ์รู้หัวใจคนทั้งโลกจำตรงนี้ไว้ในการอีหม่านและท่านจะมีเวลาให้กับอัลลอฮ์นะผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างของจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศซาอุดีคนคนหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวพูดกับครอบครัวว่าหนี้ของเราเนี่ยจบชีวิตแล้วก็ใช้ไม่หมดอยู่มาวันหนึ่งเขาออกไปเที่ยวเดินชายหาดชายทะเลก็ไปพบกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่มีสมองที่ดีเลิศหลายปีไม่ได้เจอกันเขาบอกคุยถึงสภาพความเป็นอยู่ครอบครัวของเขาเพื่อนเอ่ยมาจาว่าเฮ้ยเองกินเงินเดือนเท่าไหร่ประมาณ 4,000 เหรียญ 40,000 บาทเองชักออกมาเดือนละ 3,000 เดือนละ300 400เหรียญได้ไหมเพื่อนตกใจที่เป็นหนี้ตกใจเฮ้ยเราเป็นหนี้อยู่นะนั่นแหละเอาออกมาได้ไหมเดี๋ยวกลับไปปรึกษาภรรยาที่บ้านพอไปปรึกษาภรรยาที่บ้านภรรยาบอกลองทำดูที่ผมอ่านอยู่เนี่ยเขาบอกเขาทำไม่ถึง 7-8 เดือนเขากล้าพูดได้เลยอีก2ปีนี่ฉันหมดพี่น้องก็ยังคิดไม่ออกพี่น้องก็ยังคิดไม่ออกใช่ไหมหมดไงถามก่อนหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกใครดูแลตอบใช่ไหมผมเป็นนี่กับทิดมีไอ้ทิดมีเว้ยมึงยกนี่ให้อับดินมันได้ไหม 20,000 อัลลอฮ์ทำได้ไหมนี่ไงฉะนั้นอากีดะห์ต้องเคลียร์และเวลาจะให้กับอัลลอฮ์เยอะเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮ์ดูแลหรือใครดูแลอัลลอฮ์ดูแลเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเวลาจะเป็นไรล่ะให้กับอัลลอฮ์วันหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงเรานอนไป8ทำงานอีก8เท่าไหร่ละ16เหลือเท่าไหร่เหลืออีก6ทำไรแต่เราไม่แบ่งเวลาเราไปยุ่งหมดอัลลอฮ์ก็ยุ่งตลอดไปอัลลอฮ์จึงบอกนะลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาตุกุมอันซิกริลละอย่าทำให้ทรัพย์สมบัติของเจ้าและลูกๆของเจ้าทำให้เจ้าเพลินจนกระทั่งลืมระลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่าลาตุสยิลกุมไอ้ยุ่งอย่างนี้มันยังมีโอกาสดีอินนาอัสฮาบันยันนะตะฟีซุกุลิมฟาติฮูนแท้จริงชาวสวรรค์เขายุ่งอยู่กวนพลาดเพลินในสวรรค์ของเรายุ่งอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่เพลินเนี่ยมีปัญหามีปัญหาและวันหนึ่งยัง60 70นี่เขาเดินน่ะผมเดินน่ะข้างหน้านี่หลุมศพจะโดดลงเมื่อไหร่เท่านั้นและก็ถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ลูกหลานในบ้านว่าไงลูกหลานในบ้านว่าไงเรารักเขามั้ยรักรักในทางไหนรักในทางของอัลเลาะห์อ้าวก็ต้องให้เรียนศาสนาดิต้องให้ลูกเรียนศาสนาพี่น้องเรานี่มันกลับล้านเปอร์เซ็นต์นะกลับล้านเปอร์เซ็นต์อย่าเพลินจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นอันตรายมากๆไฟอินนาฮูยัสบิรุเขาจะต้องอดทนยากูมูลิสลาวะตินคอมดำรงละหมาด5เวลาให้แจ๋วใช้คำว่ายากูมูเนี่ยคือแจ๋วเลยในการละหมาดพอละหมาดมันแจ๋วมันผลักดันอะไรได้ผลักดันซะกะพี่น้องซะกาตนั้นแปลว่าซักฟอกทีนี้เราหมกมุ่นไงก็นบีบอกนบีอะดิกุซีอัลลอฮ์พูดไว้นบีบอกอัลลอฮ์บอกว่าเองมีน่ะเองประเคนมาให้กับเราทรัพย์สมบัติที่มีน่ะมาให้กับเราเราจะไม่ให้ไฟไหม้เราจะไม่ให้น้ำท่วมเมื่อคืนพม่าดูป่ะบ้านไหม้อ่ะเก็บเงินไว้เลยลำโพง 30,000 เกลี้ยงหมดเลยนี่ตัวอย่างให้เห็นไงอัลลอฮ์บอกแกมีน่ะเอามาฝากฉันไว้เราจะไม่ให้ไฟไหม้เราจะไม่ให้น้ำท่วมเราจะไม่ให้ถูกคนลักขโมยวันใดที่แกต้องการเราจะให้แกอย่างสมบูรณ์นี่คือฮะแบบเปลี่ยนอันนี้เหรอนี่เหรอนี่นี่ใส่ใหม่ดังนั้นยากูมูลิศลาวาตินคอมส์ยืนละหมาด5เวลาผู้หญิงบ้านของนางห้องของนางแจ๋วที่สุดแต่ถ้านางจะไปมัสยิดอย่าห้ามผู้ชายมัสยิด
ป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะอะไรได้พบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงพี่น้องที่มัสยิดนะแล้วก็วักตูนึงเนี่ยเริ่มด้วยตักเบสจบด้วยสลามเนี่ยถึง10นาทีไหมถ้าไม่คิดนะถ้าไม่คิดถึงบุญคุณของอัลเลาะห์เนี่ยวันศุกร์ก็มายากเอาจริงไหมครับถ้าไม่คิดถึงบุญคุณที่ผมพูดกับพี่น้องวันนี้วันศุกร์ก็มายากยุ่งนะแล้วก็ยากูมุลิศลาตินฟัจร์ยืนละหมาดตอนฟัจร์วันมุสตักฟิรีนบินอัสฮาบบุคคลที่ขออภัยโทษในยามรุ่งอัลลอฮฺอักบัรยามรุ่งนี่คือซุบฮ์ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็เราจะนอนอะไรอีกแล้วได้ยินเสียงอาจารย์เราจะนอนอะไรอีกฉะนั้นพี่น้องกับเรื่องสำคัญที่สุดคือแบ่งเวลาเรียนแบ่งเวลาอ่านเรื่องราวของศาสนาไม่งั้นมันเกิดวิกฤตแล้วเราจะขายศาสนาไปด้วยถ้าไม่แบ่งเวลาเรียนแบ่งไม่แบ่งเวลาหาความเข้าใจวายทรุกุนนองทิ้งการนอนที่ผมบอกเขาไปนอนในกูโบเขาไปพักในกูโบที่นี่ไม่ใช่ที่พักพี่น้องเป็นที่ที่เราจะต้องหาเสบียงไปในวันอาคิเราะห์แล้วก็ยากูมุลิศอลาวาติลไลลวะยะตุรุกุนนอมยืนละหมาดในยามค่ำคืนแล้วก็ทิ้งการนอนทิ้งการนอนนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาหัวจะถึงหมอนเนี่ยตอนมันตบที่ต้นคอตบปั้งมันบอกไงรู้ไหมเน่ามนอามีแกนอนให้จมไปเลยไม่ต้องขึ้นมาละหมาดทำไงอ่ะจะแก้ปมปัญหาไซตอนทำไงแก้ไงตื่นขึ้นมาปมแรกโอ้โหข้าวกุยาเต็มไปหมดลับต่อเสร็จไหมปมแรกคืออะไรอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์อ่านดูอาล้างหน้าล้างตาปมแรกหลุดปมที่สองอาบน้ำละหมาดชุ่มฉ่ำปมที่สามยืนคุชัวนี่คือชัยฏอนกับเรามันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดพี่น้องเขาจึงให้เราบวชเยอะๆบวชซุนนะห์เยอะๆพี่น้องนะยิ่งวันที่ร้อนจัดเนี่ยบวชเถอะครับมันไปมีผลในวันที่เราไปอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็วายทรุกุตตออามวัสรอบโอ้โหอันนี้ต้องหนักหน่อยทิ้งอาหารทิ้งเครื่องดื่มพี่น้องถ้าเราไปอ่านประวัติของซะลัฟตาบีอิตตาบีอินเนี่ยเหมือนกับคนเหล่านี้ไม่มีเวลาที่จะกินใช่หรือเปล่าฮะเดินล่าหะดีษ 2,000 กิ 200 กิโลจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์ 4-500 โลเรื่องศาสนาอย่างเดียวอะไรทำให้เขาอิ่มพี่น้องรู้ไหมความรู้ที่เข้าใจศาสนาทำให้เขาอิ่มไอ้ของเรานี่โอ้โหพี่น้องครับนะอะไรที่คุยาเล่ายังไงก็ไม่ตดก็ขอให้เธอมันแน่นไปหมดอย่างในท้องอาจารย์ไม่ได้นะพี่น้องนะแล้วเหลือทิ้งเยอะแยะมากมายกายกองผมไปอยู่ซาอุดีมา30ปีที่แล้วอาจารย์ที่โรงพยาบาลมิลิเตอรี่ฮอสพิตอลโรงพยาบาลทหารอยู่ๆกุ้งมังกรน่ะเป็น 2-300 โลมันเอามาทิ้งมันบอกเกินอายุความที่สรุปสุดท้ายก็โดนเข้าไปกี่แสนล้านสงครามเอาเปอร์เซียเขานั้นสรุปสลายไม่ได้พี่น้องครับนะนี่คืออะไรครับพี่น้องนี่คือการใช้ชีวิตในดุนยาเรื่องอาหารและเรื่องเครื่องดื่มวะยะตุรุกุนอะฮละครอบครัวก็เวลาอยู่กับเขาไม่ต้องสอนเรื่องอื่นสอนอะกีดะห์อย่างเดียวและยิ่งเวลาเนี้ยวันซืนเนี่ยไอ้พม่าน่ะมันไปเอาบ่อปลาที่เขาเอาปลาถ่ายชีวิตใช่ไหมปล่อยไปในบ่อน่ะไปตกปลาชะโดได้ตัวนึง3โลมันก็มากินพอกลางคืนเมียมันว่ายเป็นปลาชะโดเลยผมก็คุยกับแฟนนี่แกจะพูดยังไงเนี่ยถ้าลูกมันถามว่านี่ไงว่าชัยฏอนไม่มีฤทธิ์นี่ไงมันมีฤทธิ์แล้วนี่คือเรื่องใหญ่นะและทุกวันนี้พี่น้องดูสิยิงไอ้ไข่แล้วมายาวเลยแล้วถ้าคนแขกด้วยเจ๊งเลยนะอาจารย์ไม่รู้เรื่องอะกีดะห์เป็นยังไงอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไร
ฟังเบื่อศาสนานั่นแหละคุณจะไปเห็นคุณค่าของศาสนาอีตอนที่วิญญาณกำลังจะเคลื่อนออกจากร่างพี่น้องจำเอาไว้มันจะมีผลกับเราตอนนู้นแล้วก็ทิ้งสิ่งเหล่านี้ต่ออัตลินแลเพื่อการต่ออัตต่อลอสุบาฮานะฮุวาตาลาวะยุญาฮิดูฟีซะบีลิลลาห์ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์แสดงว่าทางที่จะไปสวรรค์นี่ศัตรูนี่โอ้โหแต่ทางที่จะไปนรกอ่ะสบายละอักอุดันนะละฮุมซิรอตกันมุสตะกีนแน่นอนแล้วกันเราจะนั่งขัดขวางแนวทางที่เที่ยงตรงทางที่ไปเที่ยวไปฟังเพลงนี่วันนี้โอ้โหเขาจับรถไปเที่ยวกันจังวันทุกวันอาทิตย์นะเที่ยวเที่ยวอัลลอฮฺอักบัรอินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนสวรรค์นะพี่น้องที่ในสวรรค์เนี่ยเราเดินไปในทะเลทรายและเอาแท้หัวทรายกระจายไปข้างละเม็ดที่ในสวรรค์เนี่ยเท่ากับแท้ที่เราหวดในดุนยาเนี่ยมันดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกที่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรเราไม่ได้แบ่งเวลาดูไม่แบ่งเวลาก็จึงเห็นไปอย่างนั้นเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าการลงโทษนะมันมองเห็นคนไม่ทรยศต่อโลกแต่ทุกวันนี้การลงโทษมันยังมองไม่เห็นเอาอีหม่านจริงๆมันถึงจะแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นวายัสบิรุอัลจาระวะอัลลอาลามอดทนต่อบาดแผลที่ได้ประสบความเจ็บปวดที่ได้ประสบวะอัลามาลาก็ตินอาดะเวลาพบกับศัตรูต้องชัดเจนกับอัลลอฮ์ยัสบิรุอัลาตอติลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะที่จะต้องอดทนบนการต่ออัตต่อเหล่านั้นลิอันนัตตออัตลาบุดฟีฮามินตะบินพี่น้องครับเพราะการต่ออัตต่อเรานั้นจำเป็นที่จะต้องเหนื่อยเข้าไปเที่ยวเข้าไปเดินห้างเข้าไปตลาดแต่เราต้องมาที่นี่สุดท้ายพอเราทำจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วเราก็สงสารคนเหล่านี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องหัดพอหัดจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วต่อไปมันง่ายพี่น้องเพราะนั้นที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เขายังทำตัวใกล้ชิดไปยังชั้นเบาของฉันจนกระทั่งฉันรักเขาพอฉันรักเขาแล้วฉันเป็นตาให้กับเขามองจะเป็นหูให้เขาได้ยินจะเป็นมือให้เขากระดิกกระเดี้ยจะเป็นเท้าให้เขาเดินพี่น้องก็แสดงว่าโลกที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะเราใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ผิดใช่หรือเปล่าใช่ไหมเอาผมถามนิดหนึ่งถ้าหัจญะจะดูทิวทัศน์สวยๆเนี่ยเอาอะไรดูตอบก่อนเอาอะไรดูเอาอะไรดูครับถ้าจะดูทิวทัศน์สวยๆอย่างเงี้ยเอาอะไรดูตานะทำไมไม่เอาหูดูล่ะถ้าจะฟังเสียงที่ไพเราะจากกุรอานหรือหะดีษก็ตามเอาอะไรฟังอ้าวแม่เอาจมูกฟังอ่ะก็แปลกนะก็นี่ไงที่เราใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ผิดเอาตาไปมองเรื่องชั่วเอาหูไปฟังเพลงนี่ไงพี่น้องเพราะใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ผิดขั้นตอนใช่หรือเปล่าอัลลอฮฺอักบัรนี่คือข้อคิดและสิ่งจันใจอันใหญ่หลวงพี่น้องดูกาเฟ่ติเงินเขามีไหมเศรษฐีเขาคุยกับคนอาเลมที่เจ็บที่เจ็บป่วยโรงพยาบาลเดียวกันเขาบอกเขาเนี่ยมันระดับเศรษฐียิ่งใหญ่เลยนะโรงพยาบาลที่ฉันเข้าเนี่ยเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ล้านแต่ฉันไม่เคยมีความสุขทางใจเลยเขาถามแซกบอกแซกมีความสุขโอ้ฉันสุขสุดๆเลยเขาก็ถามเรื่องนี้แหละเขาถามคนเนี้ยคนป่วยที่เป็นยาคุณเวลาแกจะมองอะไรแกอะไรมองก็เอาตามองแต่ทำไมไม่หูมองทำไปทำมาแกมึนเพิ่งจะถึงบางอ้ออัลลอฮฺอักบัรสุดท้ายรายงานก็ว่าเขาเข้าอิสลามหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่น้องผมถามนะมหาเศรษฐีเนี่ยอย่างกับคนเนี้ยเขามีเงินเป็นแสนล้านทำไมไม่บินไปเที่ยวคาสิโนล่ะจังทำไมไม่บินไปหาผู้หญิงที่สวยทำทีหน้าล่ะฮะ
แล้วก็จะบินไปเที่ยวไหนได้หมดเลยจะอาบน้ำลอยฟ้าดูเครื่องบินลอยฟ้าอยู่บนหัวเราก็ได้แต่ทำไมเขาไม่ไปทำไมเขาไม่มีความสุขพี่น้องรู้ไหมเนี่ยตั้งปัญหาให้พี่น้องเดินเข้าตั้งปัญหาให้พี่น้องเดินเข้าเงินมีเป็นแสนล้านทำไมคุณจะบินไปหาผู้หญิงสวยๆในโลกไม่ได้หรือไงบินไปเล่นคาสิโนบินไปกินไวน์ขวดละ2ล้านคุณก็ทำได้ทำไมคุณไม่ทำทำไมคุณเลือกฆ่าตัวตายคนในยุโรปในอเมริกาเมื่อสมัย30ปีผมอ่านฆ่าตัวตายน่ะปีนึงเป็นหมื่นๆในสวีเดนในอเมริกาในออสเตรเลียในเยอรมันทำไมเขาคิดฆ่าตัวตายพี่น้องหาปัญหาตอบได้ไหมอัลลอฮ์ตอบให้ชัดเลยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะมันอะรอฎออันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิซะตันดองกาใครก็ตามที่เมินออกจากการระลึกถึงอัลเลาะห์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นมีแสนล้านมันยังไม่พอใจมันจะฆ่าตัวตายเข้าใจหรือยังพี่น้องซานุลกีฟีกุลูบิมุลลซีนกะฟะรูอัรรุบะเราจะโยนไปในหัวใจของผู้ปฏิเสธโยนความกลัวพี่น้องจำเอาไว้นั่นแหละคาเฟ่ที่มันแต่งตัวราคาเป็นล้านเดินอาจารย์ดูดีว่ามันเศร้าไหมหัวใจเพื่อนกูอยู่อเมริการู้ข่าวว่ามันตายแล้วเรียนรุ่นเดียวกับเราเยอรมันกว่าคนก็ตายไปอีกแล้วเอาในเมืองไทยพี่พ่อตายกว่าอยู่เอ้าพี่เราอายันไปแล้วอยู่ตัวเราเราเฮ้ยมันจะตายนี่คือกาเฟสจำเอาไว้มันจะสุขแค่ไหนก็ช่างรูปมันจะหล่อมันจะแต่งตัวราคาเป็นล้านแต่ใจเขาเน่าพี่น้องจำเอาไว้พ่ออัลเลาะห์บอกจริงว่ามันอะรอฎออันซิกรีใครที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันฟะอินนะละฮูมาอีสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นอาจารย์เขามีตั้งเป็นพันล้านในธนาคารคับแค้นตรงไหนตอบผมได้ไหมคับแค้นตรงไหนตอบได้ไหมเพราะไม่มีคำว่าพองอ่ะบังคำว่าพอสำหรับกาเฟสไม่มีนี่ไงใครล่ะถูกฟ้องนะอีพันล้านโกงอะไรกันบ้านเอื้ออาทรหรือไงใช่หรือเปล่าใครครับกาเฟ่ไม่มีคำว่าพอฉะนั้นอะไรกุรอานที่กาเฟ่ก็บอกอัลลอฮ์ร็อบบานาอัดยิลลานากิตตานากับละยามินฮิซาบอันนี้ชัดเลยอัลลอฮ์มาเล่าให้เราฟังว่ากาเฟ่เขาบอกอัลลอฮ์ไว้ร็อบบานาโอพระเจ้าของเราอัดยิลลานาขอพระองค์เอามาให้เราเร็วๆเลยส่วนของเราในดุนยาก่อนจะถึงวันเกียรติเอามาเลยฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้เรารวยเหมือนกาเฟ่ใครจะเอายกมือขึ้นยกมือขึ้นเลยใครอยากจะรวยเหมือนกาเฟ่ยกมือขึ้นแต่อาคิเราะห์ไม่ได้แล้วนะเอาไหมฉะนั้นมองกาเฟ่น่าสงสารไหมฮะมองคนทรยศน่าสงสารไหมพี่น้องอัลลอฮุอักบัรต่อมาพี่น้องครับเพราะการต่ออัดนั้นจำเป็นเขาจะต้องเหนื่อยในดุนยาและเหนื่อยยังสุขอัลลอฮ์รักใช่ไหมหนึ่งแล้วนะสบัดในการต่ออัดสองสบรุนอาลามฮาริมิลละอดทนต่อข้อห้ามของอัลลอฮ์พี่น้องเรามาดูที่นะเขามีคนเคยไปถามผมเรื่องมรดกโอ้โหอาจารย์มันทะเลาะกันเลยพี่น้องมันไม่ยอมกันผมก็ถามว่าสมัยโตกีโตวังได้มรดกมายังไงโกงเข้าเปล่าฮะโกงเข้าเปล่าถ้าโกงเขามันก็เละที่บันไปอ่ะสุดท้ายฆ่ากันใช่ไหมล่ะอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นซับรุนอาลามะฮาริมิลลาอดทนบนข้อห้ามของอัลลอฮฺยังไงล่ะครับยะตะยันนบูมานะฮัลลอฮฺตะอาลาอันหุห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามทำไมห่างไกลพี่น้องครับมนุษย์ถูกสร้างมาอ่อนแออย่าท้าทายกับความผิด
มนุษย์ถูกสร้างมาอ่อนแออย่าท้าทายกับความผิดคุลิกอนอินซานุฮาลูฮูลูอาฮาลูอามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่กังวลกังวายอิซามัสซะฮุลคอยระอิซามัสซะฮุลซัรรัจดูอาพอความชั่วมาสะบัดตกอกตกใจตายแล้วคราวนี้ตายหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยอิซามัสซะฮุลคอยระมานูอาพอความดีได้รับเนี่ยมัดอูขี้เหนียวจริงไหมพี่น้องพี่น้องว่าจริงไหมเนี่ยมนุษย์อิลันมุสลูนอกจากคนที่ละหมาดซึ่งการละหมาดของเขามีผลต่อการดำเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้ที่เราเสียเวลาในการมารับฟังมาเสียเวลาในการมารับเนี่ยพี่น้องมาตอน9โมงตอน8โมงอาจารย์ดูในสอนกุรอานแล้วเดี๋ยวพบ11โมงก็นั่นแหละก็ไปที่ทำมากินประกอบอาชีพใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺพี่น้องครับยันกูโบยันกูโบนะฉะนั้นวันนับสุตุนาดิอูฮูตุริดุสาวัตอันมุฮัรรอมะนี่คืออารมณ์นี่คืออารมณ์นับสุของคนนั้นมันจะเถียงเราอยู่ตลอดเวลาเลยต้องการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดเลยพี่น้องไปดูคนในคุกคนในคุกเนี่ยเขาไปรู้ตัวเองว่าเซตอนหนีตรงไหนวะคือต้องไปจับลูกกงคุกอัลลอฮ์กูทำไม่ได้ยังไงเซตอนออกมาเฮาะเลาะข้างหน้าข้างนอกนี่ตัวเองอยู่ในคุกใช่ไหมคือถ้าคิดเสียอย่างนี่ก็ไม่ฆ่าเราบนท้องถนนเนี่ยไปยิงเขาตายเราเป็นไงตายทั้งเป็นอยู่ในคุกคนมันขาดสติปัญหาที่รัฐบาลแก้ไม่ได้ประเด็นเดียวปัญหานี้กี่รัฐบาลกี่ชุดก็ช่างแก้ไม่ได้คือเหล้าที่ตายกันทุกวันเนี่ยเหล้า 70% ใช่ไหมนี่ไงฝากถึงรัฐบาลด้วยบรรยายวันนี้10คดีเล่าไปสัก9คดีพี่น้องฉะนั้นฟาฮูวะยัสบิรุอะลาฮับซิฮาอันฮาวะอิมซากิฮาอันฮาอดทนบนการที่จะกักขังตัวเองให้พ้นจากเรื่องนี้แล้วก็ 100% กับมันและอัลลอฮ์จะช่วยก็พี่น้องดูสิครับนบีมูซาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยามูซาโอ้มูซาเอ๋ยมันลำยรดอบิกอดออีใครไม่ยินดีต่อข้อกำหนดที่ฉันได้ตัดสินไปแล้วว่าแกจะต้องโดนอันนี้ไม่ยินดีตีโพธิภายตีอกทุกตัวฉีกเสื้อฉีกผมอะไรไปหมดอะวะลัมยัสบิรอะลาบะลาอีไม่อดทนต่อบะลาที่เราได้กำหนดไปแล้ววะลัมยัสกุรอะลานะมาอีไม่ขอบคุณต่อเนี่ยมัดที่เราให้นึกไม่ออกว่าจนๆน่ะเก็บขยะอยู่ข้างถนนน่ะไปขอซื้อสิขอซื้อตามันขอข้างเดียวให้ล้านมันเอาไหมมันเอาไหมฮะขอซื้อตามันล้านนึงขายไหมคนเก็บขยะข้างถนนน่ะพี่น้องนี่ไงเหตุที่เรายังดื้อกันอยู่ทุกวันนี้เราไม่คิดเราไม่พิจารณาและเราไม่ติดต่อไม่ยะซูอันซิกริรอมานุกะยิดละฮูไซตอนัมฟาวะละฮูกอรีนใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมรอมานลืมผู้ที่ให้ทั้งสัตว์ผู้ที่ให้ทั้งคนชั่วผู้ที่ให้ทั้งคนดีผู้ที่ให้ทั้งคนที่จ้องทำลายล้างอิสลามอัลลอฮ์จะกำหนดไซตอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านั้นเสร็จไหมอยู่ยังลืมอัลลอฮ์นะเสร็จไหมผมถามพี่น้องวันมันก็กินเดือนกินปีปีกินอายุจบไปแล้วตายไปแล้วทำไงอ่ะดังนั้นแล้วก็เมื่อไม่อดทนต่อบาลาไม่ขอบคุณต่อเนียมัดฟันยักรุดมิมใบในอัดดีวะสัมมาอีอัลลอฮ์บอกเชิญออกจากแผ่นดินของฉันไปได้เลยออกจากแผ่นฟ้าของฉันไปได้เลยฟันยัตลุกรบบันซิวาอีไปหาพระเจ้าอื่นจากฉันไปได้ไหมก็แสดงว่าอยู่กันอาดาด่านเยอะคนทุกวันนี้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับว่าอิงกานัตตุนาซิอูฮู
วะตะดออูฮูถึงแม้ว่าอารมณ์นั้นมันจะเถียงกับเรามันจะชักชวนเราก็ตามไม่ได้วะกะซาลิกะดังนั้นชัยฏอนซะยาตีนุลญินวัลอินซ์ยะดออูฮูวะยุรกิบูนะฮูวะยุฮัสซินูนะฮูละฮูกะบีรนั่นแหละครับพี่น้องชัยฏอนมนุษย์และก็ชัยฏอนญินนั้นมันจะเรียกร้องมันจะเชิญชวนและมันจะให้เราชอบและมันจะทำให้สวยสดงดงามยิ่งไงอ่ะอาจารย์อ่านกุรอานไม่ดีเหรอบนกุโบพูดได้แค่นี้เอาผมถามพี่น้องที่มากันหลายคนวันนี้มีไม่ประเทศที่ล้าหลังที่สุดในดุนยาเนี่ยล้าหลังสุดๆเลยมีไหมมีและมีไหมล่ะถ้าเอากฎหมายไปอ่านให้คนตายในกุโบฟังน่ะมีไหมมีไหมแต่บ้านเรามีพ่อกุโบไม่ได้สตังพ่อกุโบไม่ได้สตังล่องสิทีเดียวเลิกเลยไปเสียมูไปเฝ้าตังกูไม่ให้นะทีเดียวก็แจ้งแล้วเพราะผู้รู้ที่ชั่วเนี่ยคือปัจจัยผมได้รับอะไรมาเยอะรุ่นเดียวเนี่ยมันเยอะรุ่นผมเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรلِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ เพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับบาปของเขาเองอย่างสมบูรณ์ว่ามินอัลซาริลลาดียูดิลลูนะฮุมบิกอยริอินและบาปที่คุณสอนให้เขาลงด้วยคุณรับด้วยผมถามนิดเดียวพี่น้องหลังจากอัลลอฮ์และรอซูลแล้วใครที่จะทำให้สังคมรอดใครที่จะทำให้สังคมรอดไม่ตกนรกใครครับหลังจากอัลลอฮ์และรอซูลและใครตอบสิครับผู้ที่เข้าใจศาสนาใช่ไหมผู้ที่เข้าใจศาสนาเขาถือว่าเป็นแพทย์ที่รักษาคนแต่ทุกวันนี้จำนวนแพทย์มันป่วยผู้รู้มันป่วยทุกวันนี้นี่คืออันตรายที่ร้ายแรงและขนาดที่เกิดวิกฤตมันขนาดไหนพี่น้องมองแล้วก็พิจารณาแล้วก็ติดตองด้วยเราจะได้ไม่เป็นบุคคลที่ไม่ขายศาสนาในขณะที่เราใกล้จะตายดังนั้นพี่น้องครับลากินวายุฮัสซินูนาลาหูอัลกบีมันจะทำให้สิ่งนั้นไม่ดีนะเป็นสิ่งที่สวยนะลากินยุมซิกุนับตะหูแต่ท่านจะต้องกั้นกับตัวเองกักขังตัวเองไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพอเราทำจนกระทั่งมีความเคยชินแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้การช่วยเหลือเราต่อมาสามประการนี่ยังไม่ได้เข้าหัวข้อนะบุญคุณของอัลลอฮ์ไว้นู้เดือนนู้อาการเดียวเรื่องละหมาดกับบริจาคอากีมุสลาวะตุซะกาตเนี่ยในอัลกุรอานหลายอายะห์นะอาจารย์หลายที่นะละหมาดและจ่ายซะกาตเนี่ยหลายที่เลยพี่น้องแล้วอบูบักรอบูบักรประกาศสงครามกับคนไม่จ่ายซะกาตมุสลิมจะทำสงครามก็กับคนกาเฟรใช่ไหมแล้วคนไม่จ่ายซะกาตท่านลึกๆแล้วคืออะไรลึกๆแล้วคืออะไรเอาเอาคิดกันให้ดีอบูบักประกาศสงครามอุมัรบอกอบูบักแกจะทำสงครามกับคนมุสลิมแล้วอบูบักบอกว่าบิฮัสบินอิสลามด้วยเกียรติของอิสลามต้องทำเพราะเรื่องสกัดไม่รู้คนว่าอิสลามที่นี่เราไม่จ่ายเรามากินเองลูกทรยศเราก็บ่นลูกไม่ต่ออัตเราก็บ่นพี่กับน้องทรมานเราก็บ่นเพราะเราเอาสิทธิ์ของคนอื่นมากินเองพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นต่อมาพี่น้องครับวัสซาลิสซอบรุนอะลาอักดาริลลาห์อดทนต่อข้อกำหนดของอัลลอฮ์ที่เจ็บปวดมุลิมะเจ็บปวดที่สุดพี่น้องลูกบางครั้งเราเนี่ยทรยศเราเนี่ยสุดๆของการทรยศไม่เอาเราเอาอะไรที่เรารักสุดๆอะไรที่เรารักสุดๆนะใช่ไหมบางรักหลานไหมรักยิ่งผมนี่หลานขี่คอเยี่ยวใส่หัวก็หัวเราะเฉยความรักแต่บางครั้งไม่เอาเราหรอกเอาสิ่งที่เรารักนั่นแหละพี่น้องเจ็บไหมพี่น้องก็ดูที่กาเฟ่ทำไมไม่เอาฉันไปเอาลูกฉันนั่นแหละถ้าเราคิดล่ะถ้าเราพิจารณาผมต้องถามไงสามีที่บอกว่ารักภรรยาน่ะรักยังไงหัดยากล้ายกมือไหมถ้าผมจะถามโอ้ฉันรักมากภรรยาฉันคนนี้ก่อนจะนอนคุยเรื่องอะไร
ฮะคุยเรื่องดุนยาอยู่คนเดียวมาซาอัลลอฮ์ขอบคุณเราละหมาดวีเต็ดเยอะๆละหมาดกี่ยามมื้อเลยมื้อเลยเอ้าพี่น้องผมถามนะจะนอนกับภรรยานอนกับสามีเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรฮะดุนยาพอแล้วของวันนี่เข้าห้องต้องคุยเรื่องอะกีดะห์ต้องคุยเรื่องศาสนาให้มันจบไปด้วยกันถ้าเกิดเราตายจากเขาเขาไม่เข้าใจอะกีดะห์เราเจ๊งไหมในอาคิเราะห์จะมาทำเล่นๆโอ้รักจังเลยภรรยาฉันสามีฉันรักยังไงผมถามพี่น้องฉะนั้นอินอาซาบะฮูมารดอนเอาอาซาบะตุมุซีบะตุนฟีมาลิฮีเอาวะลาดิฮีเอาฟีกอรีบีฟะอินนะฮูยัสบิรุวะลายัจซะอัลลอฮุอักบัรสวยมากๆพี่น้องครับถ้าความเจ็บป่วยประสบกับเขาหรือบาลาต่างๆมาประสบกับเขาและทรัพย์ของเขาลูกของเขาเครือญาติของเขาเขาจะต้องอดทนอย่าตกอกตกใจเป็นเด็ดขาดอย่าตกอกตกใจเป็นเด็ดขาดฮาซามินันอีมานิบิลลาห์นี่คือการอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์อบูอัยยูบรวยมหาเศรษฐีอัลลอฮ์เล่นตุ้มเดียวจบเลยภรรยาบอกไงทำไมไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์บ้างล่ะระดับรอซูลเนี่ยขอดุอาอัลลอฮ์ก็รับเลยพี่น้องครับอบูอายุบบอกว่าเราได้รับกับความร่ำรวยที่อัลลอฮ์ให้มากมายกายกองอัลลอฮ์สอบเราไม่กี่ปีทำไมจะต้องไปขอกับอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องนี่คือผลงานของการที่เราได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงเมื่อเราฟังแล้วที่เราเสียสละเวลาอันมีค่ามารับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺบอกอาอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรญีมว่าบัสริสอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนใครล่ะครับอัลลซีนาอิซาอัศอบัตฮุมมุซีบะตุมกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งเมื่อว่าภัยพิบัติบาลาบาลาได้มาประสบกับเขาเขาก็กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจบเลยครับเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราก็ต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ใช่ไหมคืออยู่เนี่ยทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดต่อสู้ดุนยากับอาคิเราะห์แล้วก็เอาดุนยาไปเกี่ยวกับอาคิเราะห์มันจะสุขใจพี่น้องพอได้รับรางวัลก็บริจาคไปช่วยเหลือไปเพียงหนึ่งดีนะแต่จ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์จะเอาไปอภิบาลให้ใหญ่เหมือนภูเขาพี่น้องครูแอร์แกพูดคนจนมีสิทธิ์ไหมครับสวรรค์นบีบอกคนในโลกดุนยามี4ประเภทคนประเภทแรกเข้าใจศาสนาและรวยทรัพย์สมบัติของเขาหมดไปกับเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์นบีบอกว่าคนคนนี้จะได้รับสกินาอันสูงส่งในวันอาคิเราะห์นั้นคนประเภทที่2เข้าใจศาสนาแต่จนสุดร้องไห้เสียใจเมื่อได้เห็นคนที่ร่ำรวยเขาบริจาคและเขาเนียดว่าถ้าฉันมีฉันก็จะทำเหมือนคนคนแรกนบีบอกว่าคนสองคนนี้ดารยะในอาคิเราะห์เท่าเทียมกันเลยฉะนั้นหลักใจต้องเข้าใจศาสนาหลักใหญ่ต้องเข้าใจศาสนาพี่น้องอย่าลืมนะครับมันตะกรบอิลัยยะซิบรอนใครที่เดินเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งคืบอัลลอฮ์จะเข้ามาหาเขาหนึ่งศอกใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งศอกอัลลอฮ์จะเข้ามาหาเขาหนึ่งวาใครวิ่งเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งอย่างแรงนี่ไงอัลลอฮ์คอยรอดูว่าเบาของฉันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมอินนัลลอฮะลายุกัยรูมาบิกาวเบนฮัตตายุกัยรูมาบิอัมพุซิมอัลลอฮ์จะเปลี่ยนอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองและอัลลอฮ์จะช่วยอัลลอฮ์จะเสริมเพราะฉะนั้นให้พี่น้องตั้งเจตนารมณ์ไว้เลยว่า
ต้องเรียนจนจบชีวิตต้องเรียนจนจบชีวิตพี่น้องน้องสะใภ้ผมก็มาน้องผมตายไปประมาณสัก25ปีนั่นแหละร้านขนมหวานที่ตลาด16ช่วยหมดครับช่วยเกือบทุกองค์กรเลยขายของช่วยสุดท้ายอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้ไปฮัจญ์หมดลูกเขาร้านเขาหลานผมแล้วก็ไปอุมเราะห์อีกแล้วก็ขายร้านอาหารขนมหวานอยู่ตลาด16วันนี้มาด้วยไปทุกงานเราเนี่ยมีเป้าหมายในดุนยาเพื่ออะไรเรารู้ตัวเองไหมพี่น้องเราอยู่ดุนยาเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรอัลลอฮ์บางคนปลูกบ้านช่างหนีไป3รายแล้วอาจารย์ปลูกไม่เสร็จไอ้ความละเอียดของดุนยาฮะเอาแค่นั้นแค่เหรอผมจะปลูกบ้านลูกมันบ่นอยู่คนเล็กยกเอาแม่เท่าๆนี้แหละแล้วก็สบายเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวยกกลับมาก็ไปแล้วอยู่ไปใช่ไหมล่ะพี่น้องเราอยู่นี่เพื่ออะไรนะเพราะนั้นพี่น้องครับเวลาอีก20นาทีเดี๋ยวไปเรื่อยๆมีเรื่อยๆพี่น้องต่อมาพี่น้องครับไหน3นะยะริฟูนะอันนะฮาซะมินัลลอฮ์ความหมายอันนี้คือพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่าแท้ที่จริงทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์วะอันนะฮูบิกอฎออิลลาฮ์วะกอดรีฉะนั้นด้วยการกำหนดขอรอบไปแล้วและก็โดนไปแล้วฟะลายะจะซาอูนะวะลายะตะซักกอตูนะอย่าได้ตกอกตกใจและอย่าได้โกรธจิ้วเป็นเด็ดขาดมีประโยชน์อะไรพี่น้องในเมื่อเรารู้ว่าทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเราว่ารู้ว่าบิสนาดีฮีอันอับดุลลาห์บินอัมรุนกอละขอรายะอะไลนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลได้ออกมาที่เราวะฟียะดีฮีกิตาบานีในมือของรอซูลมีบันทึก2อย่าง2มือถือมาฟะกอละนบีก็ถามกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนะมาฮาซานิกิตาบานพวกท่านทั้งหลายรู้มั้ยเนี่ย2ชิ้นที่ฉันถือมาเนี่ยพวกท่านรู้หรือเปล่ากุนนาลายารอซูลุลลอฮ์พวกเราไม่รู้เลยโอ้รอซูลของอัลเลาะห์เอ๋ยอิลลาอันตุกบิรนานอกจากว่าท่านบอกเราแหละเรารู้ว่าอะไรที่ท่านถือมาเป็นการบันทึก2เล่มเนี่ยฟะกอลาลิลลาซีนฟียะดีฮิญุมนานบีก็กล่าวให้กับมือข้างขวาที่ถือมาฮาซากิตาบุนมิร็อบบิลอาลามีนนี่การบันทึกที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีฮิอัสมาอูอะห์ลิลญันนะห์วะอัสมาอูอาบาอิฮิมในบันทึกนี้มีชื่อชาวสวรรค์และผู้บังเกิด9พ่อของเขาอยู่ในนี้หมดเลยแล้วต่อเผ่าพันธุ์ของเขาเผ่าไหนซุมมาอัจมาลาอาลาอาคัตอาครุมหลังจากนั้นก็มารวมกันฟะลายุซดาฮุมลายุซาดูฟีฮิมวะลายังกุซุมินฮุมอาบดาไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดเลยเท่าเดิมหมดเลยซุมมากอลาลิลลาซีฟีซิมาลีฮีหลังจากนั้นก็กล่าวกับบัญชีที่ถือข้างซ้ายฮาซากิตาบุมมิร็อบบิลอาลามีนฟีอัสมาอูนี่ก็การบันทึกของคนที่อยู่ในนรกมีชื่อเขาบรรพบุรุษของเขาและเผ่าพันธุ์ของเขามีชื่อหมดแล้วซุมมาอัจมะละอัลลอฮ์และนบีก็รวมนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มอะไรไม่ได้ลดอะไรเลยทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วและก็กล่าวให้กับพวกนั้นว่าฟาบิมัลอามันยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็กล่าวแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วไงก็จบแล้วไงบันทึกให้แล้วนะแต่ว่าการตะวักุลใครจะแจ๋วกว่าท่านรอซูลใครจะแจ๋วกว่าท่านรอซูลไอ้ตะวักุลแบบเรานี่ตริกัตเขามีนะไม่ต้องนะใครต้องทำอะไรอะละหมาดอย่างนั่งเดินทำงานก็ละหมาดแล้วนี่ไงคนน่ะประเภทไม่ฟังไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนามันก็เจ๊งพี่น้องครับฉะนั้นฟะกอริบูนบีต้องทำให้ใกล้ชิดที่สุดฟะอินนะซอยบันยันนะยุกตะมุละฮูบิอามะลิดันนะวะอินอะมิลาไอยะมะลินแท้จริงชาวสวรรค์นั้นมันก็ต้องจบชีวิตด้วยแถวสวรรค์ไม่ว่ามันจะปฏิบัติอะไรมาตอนต้นชีวิตมันต้องจบด้วยชาวสวรรค์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าอินซอยบันนาถ้าเขาถูกบันทึกว่าเป็นชาวนรกจะดีมาแค่ไหนก็ช่างแต่บ้านปลายชีวิตจบชีวิตอย่างชั่วร้ายนี่ต้องระวังมากนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนบีบอกว่าจงกอริบู
ฟาอินนันยันนะยุคตะมุลฮูบินอามันชาวสวรรค์ก็ต้องจบชีวิตด้วยอามันของชาวสวรรค์ชาวนรกก็ต้องจบชีวิตด้วยอามันของชาวนรกฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์บันทึกอะไรไว้ให้กับเราใช่หรือเปล่าตะวักกุลไปเลยปล่อยไปเลยได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ได้บันทึกอะไรไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายเป็นข้อคิดและเป็นสิ่งเตือนใจอย่างใหญ่หลวงพี่น้องครับอัมมัลกาเฟรเดี๋ยวพี่น้องจะถามว่าทำไมนะอาจารย์คนกาเฟรทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เขารับอิสลามล่ะทำไมอัลลอฮ์ให้เขาเป็นกาเฟรพี่น้องจะตอบไงถ้าเขาถามอย่างนี้มานะพี่น้องก็จะตอบยังไงเนี่ยเรามุสลิมทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้คนนั้นเป็นมุสลิมบ้างพี่น้องครับคำตอบมันมีแต่ต้องมันเรียนมันอ่านอินนีคอลับตุอิบาดีฮูนาฟาฮะดีกุซีอัลลอฮ์บอกแท้จริงฉันได้สร้างเบาของฉันมาในอยู่บนศาสนาที่เที่ยงตรงหมดเป๊ะเลยเดิมตั้งแต่แรกมุสลิมหมดครับพี่น้องอิสลามหมดเลยฟัจตาลัทธุมุสยาตินะอันดีนิฮิมไซตอนสร้างความไขว้เขวในเรื่องศาสนาของพวกเขาเข้าใจนะเข้าใจนะครับไซตอนตัวการใช่ไหมว่าอามารัตฮุมอายุสริกูบีมาลัมอัซินบิฮีซุนตานะและมันจะใช้บุคคลเหล่านี้ให้ทำศิริกต่อฉันโดยที่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยเราไปเกื้อกับมันอยู่ก็แบบถามไอ้ที่เมียพม่ามันคานเหมือนว่ายน้ำเหมือนปลาว่ายก็ผัวมันไปกินปลาบ่อที่เขามาปล่อยบุญกันน่ะนี่ไงเรื่องอะกีดะห์ท่านนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับพี่น้องเรื่องอะกีดะห์เรื่องใหญ่นะถ้าไม่เคลียร์นะพังนะตอนจบชีวิตใช่ไหมล่ะ ดังนั้นคำตอบได้ละคำตอบได้ละทำไมคนพวกนู้นนะนะต่อมาอัมมัลกาเฟตคนกาเฟตอิดาอัสรรูอัลากุฟริฮิมวะอัสรรูอัลาตุกยานิฮิมฟังให้ดีคนกาเฟรเราทับศัพท์ในเมื่อว่าเขายืนการอยู่บนการที่จะเป็นคนกาเฟรปฏิเสธยืนการอยู่บนการทรยศคำตอบกับคนที่ยืนการทำศิริกและบิดอะห์ด้วยฟาอินนัลลอฮะยะฮรุมุฮุมฮาฮิดายะตันกุลูบเมื่อเขายืนการต่อการที่จะดื้อรั้นยืนการจะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ก็จะห้ามพวกเขาในการที่จะให้ทางนำจบเลยไหมจบเลยนะน่าสงสารไหมล่ะคนเหล่านี้ฮะน่าสงสารมากคนเหล่านี้เพราะเขาดื้อจนกระทั่งบางคนอะไรไหมอาจารย์อับดุลฮะดีแต่งงานกับคนรู้แต่งงานกับกาเฟรดีกว่าได้แล้วคู่นึงได้กาเฟรจริงๆเพราะเขาประกาศออกมาว่าถ้าแต่งงานกับคนอาลิมแต่งงานกับกาเฟรดีกว่านี่เป็นเพราะอะไรพี่น้องรู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่พูดคำนี้กันขึ้นมาในหมู่เก็บเพราะไปเจอผู้นำที่ชักนำให้คนหลงโอ้โหละหมาดเนี่ยอาจารย์ห่างกันเป็นเม็ดแต่เวลาริยารอกุบดพวกเขาเกยกันเลยอยากจะนั่งบนตักเพราะมันได้สตังใครที่ฟังผมจะโทรหลังไมค์นะครับโทรหลังไมค์ถ้าไม่สบอารมณ์โทรหลังไมค์เดี๋ยวตอบให้สตังค์ท่านนั่นน่ะเฝ้ากุโบเท่าไหร่ฮะนี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นและถ้าเราไม่พูดกันล่ะคนไม่รู้ก็ไม่รู้ได้ไปไงพี่น้องต่อมาอะไรครับพี่น้องอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ชัดเลยไหมเนี่ยนี่คือคนอยากหลงและอัลลอฮ์ให้หลงผมพูดคำนี้เลยเมื่อคนเหล่านั้นเฉสิรอตมุสตะกีมไม่เดินฉันเดินขวาฉันเดินซ้ายทางตรงไม่เดินเดินขวาเดินซ้ายอัลลอฮ์บอกไงเราก็จะทำให้หัวใจของเขาเฉออกไปเลยทีนี้อัลลอฮ์ทำแหละอย่าให้อัลลอฮ์ทำนะอย่าดื้อกับอัลลอฮ์นะทำไมล่ะครับ
เพราะอัลลอฮ์ลายะดิลกาวมัลฟาซิกีนอัลลอฮ์ไม่รักคนทรยศชัดเจนเลยนะกุรอานล้วนๆกุรอานทั้งนั้นเลยพี่น้องฉะนั้นฮาซิฮิอุกูบะตุมินัลลอฮ์นี่คือการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ไม่เกี่ยวคนรอบข้างไม่เกี่ยวตัวเองอันนามันอานาดะวะอัสรรบะดันบะยานวะบะดันอิรชาดวะอัสรรอัลันบาตินฟะอินนัลลอฮ์ยูอากิบุฮูบิฮุรมานีมินฮิดายะติกัลบิกอัลลอฮุอักบัรพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแท้จริงใครก็ตามที่ดื้อรั้นและยืนการดื้อรั้นหลังจากที่นบีได้อธิบายแล้วอัลลอฮฺได้อธิบายแล้วได้ชี้ทางนำแล้วเขาก็ยังยืนการบนการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องบิดอะห์และเรื่องชิริกแน่นอนครับอัลลอฮฺก็จะลงโทษเขาคือห้ามที่เขาจะได้รับทางนำโดยตัวเองน่ากลัวไหมครับฟังแล้วน่ากลัวไหมคนที่ทำบิดอะห์คนที่ทำชิริกเป็นพี่เป็นน้องขอดูอาสุญูดกับเขาและค่อยๆพูดค่อยๆจากันกับพี่กับน้องเราไม่รักเขาเหรอพี่น้องดังนั้นบันยิ่งไปกว่านั้นยาซีกูวายบกออาลาซีกิฮีวะดอลาลิฮีอุกูบะตัลละฮูพี่น้องครับยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์จะให้เขาเฉทีนี้อัลลอฮ์เข้าแล้วอัลลอฮ์เอาแล้วและจะให้เขาคงอยู่ในสภาพที่เฉและดอลาละอยู่อย่างนั้นตลอดไปมีคำตอบในกุรอานครับพี่น้องอินนัลลซีนะกะฟะรูซะวาอุนอะลัยฮิมอะอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายูมินูนกอตมัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมวะอะลาซัมอีฮิมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับแท้จริงบรรดากลุ่มชนที่เป็นกาฟิรีนั้นโอ้ดีไม่เปิดฝาไว้อะแท้จริงบรรดากลุ่มชนที่เป็นกาฟิรีนั้นเท่ากันมุฮัมมัดบนพวกเขาเหล่านั้นท่านจะไปเตือนเขาหรือไม่เตือนไม่อีหม่านอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์ได้ประทับตาบนหัวใจของเขาและบนการได้ยินของเขาเพราะอะไรครับเพราะเขาดื้อใช่ไหมเพราะเขาดื้อใช่ไหมมีเยอะแม่บางคนดื้อเยอะเลยนะอัลลอฮฺเอาง่ายๆพี่น้องจังหวัดผมเนี่ยมีอยู่30มัสยิดประมาณก็มีการเรียนการสอนอยู่ที่เดียวที่โรงเรียนอัสลาฟียะอีก29มัสยิดสบายๆชาวมากินบุญมีตายดีรอกุบดมีสตังแจกอยู่กันอย่างสุขสบายที่รักกันในทางของไซตอนฉะนั้นพี่น้องครับจบก่อน10นาทีนะจ๊ะนะอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์บินฮารีมว่าอันนี้อยู่ซูเราะห์ไหนอายะห์ไหนอายะห์นี้เขาเรียกอ่านแปลและน็อกเลยน็อกเลยตะกี้ยังไม่น็อกอันนี้น็อกอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรเราะญีมวะนุกัลลิบุอัฟอิดะตะฮุมวะอับบะซารฮุมกะมาลัมยูมินูบิฮิอัวละมะรฺวะนาซรนาซรใช่ไหมจ๊ะวะนาซรฮุมฟีตุกยานิฮิมยะมะฮูนโอ้โหพี่น้องครับทิ่มกันเลยอายะห์นี้ฟังให้ดีนะแล้วก็พอดีเวลาเลยอาจารย์อัลลอฮ์บอกว่าฟังให้ดีนะและเราจะพลิกหัวใจของพวกเขาและสายตาของพวกเขาเช่นเดียวกับที่พวกเขามิได้ศรัทธาในสิ่งนี้มาครั้งแรกเหมือนกับคนไม่ศรัทธาตั้งแต่ครั้งแรกเลยทำไมล่ะครับและเราจะปล่อยพวกเขาให้ระเหเร่ร่อนอยู่ในความละเมิดของพวกเขาต่อไปจบเลยนะถ้ายังดื้อกับอัลลอฮ์กาเฟรด้วยและคนดื้อกับอัลลอฮ์ด้วยครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ปลายเดือนพฤศจิกาเจอกันเพราะปลายเดือนนี้ผมไม่อยู่ต้องลงใต้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะเมื่อ
มีอีหม่านแล้วและมีความยากินกับอัลเลาะห์แล้วให้ขอกับอัลเลาะห์อย่างเดียวให้ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู